ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะใกล้กันระยาค่ะวันนี้เราชมขาเราสองคนนะคะเปิดรายการด้วยความดุเด็ดและเผ็ดมันเผ็ดเพราะอะไรรู้ไหมคะเมื่อวานนี้คุณก้อยค่ะเราเนี่ยมีการโพสต์ข้อความนะคะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะเป็นใครมีกระแสและเกิดกระแสไฟลุกไหม้ในโซเชียลในแฟนเพจ CS8 ของเราเนี่ยนะคะมีหลายๆคนเข้ามามีหลายๆคนมาบอกกล่าวมีหลายๆคนพูดถึงเยอะมากๆว่าเชิญบุคคลท่านนี้มาออกรายการได้อย่างไรต้องรีบเชิญด้วยแต่เราต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ถูกพูดถึงในกระแสสังคมถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเยอะมากๆเราก็เลยต้องถกตัวมาสัมภาษณ์เปิดใจที่นี่ที่แรกค่ะต้องบอกเลยค่ะข่าวว่าวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญเราไม่ธรรมดาเลยคือพอแบบจับตัวไฟลุกแน่นอนอ๋อไฟลุกแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะบุคคลท่านนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปถูกแชร์กันไปเยอะมากๆเลยนะคะเป็นคลิปไลฟ์สดนัวเนียสาวใส่ชุดแบบนี้ค่ะว่าวิววาบหวามนะเสื้อในตัวกางเกงในตัวนะคะแถมเจ้าตัวเนี่ยปู่มหามุนีเนี่ยค่ะเขาก็นั่งอยู่หน้าไลฟ์สดหลังจากนั้นสาวเนี่ยขี่ค่ะสาวก็ขึ้นค่ะสาวก็โอ้โหทำกิริยานะคะจนหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเหมาะสมหรือเปล่าซึ่งปู่มุนีเนี่ยเขามีการบอกด้วยนะคะว่าเป็นแค่การแสดงเป็นการฝึกจิตมาดิไม่มีอะไรมากฝึกปัตตบะตบะแตกไหมอ่ะสาวนั่งแบบนี้ตบะจะแตกหรือเปล่าจริงๆแล้วต้องถามแล้วล่ะตอนนี้ใช่ค่ะรวมไปถึงค่ะหลายๆคนก็ถามว่าโอ้มหามุนีคนเดียวเนี่ยก็ร้อนแรงก็แซ่บพออยู่แล้วมาอีกหนึ่งคนนะคุณโทนี่นะคะเขาก็อยู่ในคลิปนี้ด้วยแล้วการพูดการจามเขาเนี่ยโอ้โหไม่เป็นสองรองใครค่ะด่าก็ด่าจริงๆพูดก็พูดจริงๆอีดงอีดอกไม้เยอะแยะมากมายมาครบเลยมาครบเลยมาครบเลยคุณคำเลยค่ะหลังจากที่เราโพสต์ไปค่ะผู้ชมขาหลายคนบอกว่าวันนี้แหละเจอกันวันนี้แหละคนดูมันแน่ๆวันนี้แหละคนดูจะเข้ามาด่าปู่มุนีค่ะซึ่งวันนี้ค่ะผู้ชมขาแฟนรายการของเราเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพราะโซเชียลจะลุกเป็นไฟ Channel 8 Thailand จะลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนสตูดิโอ Channel 8ร้อนแรงแน่นอนเพราะว่าเจอพิธีกรฝีปากกล้าทั้ง2คนอย่างเราทั้ง2คนเนี่ยนะคะรวมไปถึงสู้แน่นอนค่ะดิฉันก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะคะแขกรับเชิญคนไหนมาเนี่ยเราก็ต้องโอ้ตีแผ่ค่ะยิ่งกระแสสังคมแบบนี้นะคะยิ่งเราต้องเป็นกระบอกเสียงแทนคนดูด้วยนะคะต้องถามให้เนาะต้องถามให้รวมไปถึงค่ะปู่มุนีเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาหรือว่าทะเลาะนะคะกับคนในโซเชียลอย่างเดียวล่าสุดนี้เขามีอีกพิทบูเจ้าของเพจดังนะคะรวมไปถึงเพจที่สร้างมาใหม่แป๊บเดียวยอดไลค์เยอะมากคนติดตามเยอะมากคุยกันด่ากันถล่มกันในโซเชียลเพราะเขารู้สึกว่าคนรักกูเยอะคนรักคนรักเยอะคนเกลียดคนรักเป็นร้อยคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ค่ะถูกแชร์กันไปเยอะมากๆยอดดูรู้ไหมคุณก้อยเท่าไหร่2ล้านนะโอ้โหมหาศาลมากๆอยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ก่อนถ้าคุณผู้ชมเนี่ยรับชมไม่ได้ปิดหูและปิดตาค่ะนะคะแต่ถ้าคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกล้าดูฉันกล้าชมฉันอยากรู้อยากรู้ใช่ไหมปักชมคลิปกันก่อนเลยว่าคลิปเนี่ยมันร้อนแรงยังไงไปชมกันค่ะอีกล้วยกูบอกเลยอีกล้วยกูบอกเลยมึงเข้ามาตรงนี้อ่ะมึงนั่งขาปู่ได้ไหมมึงนั่งขาปู่เนี่ยมึงนั่งขาปู่ตรงนี้ลูกมึงนั่งขาตรงนี้มึงเข้ามาตรงนี้นั่งตรงนี้ไม่หันหน้ามาด้านนี้หันหน้าไปหาปู่อีดอกนี่แหละครับได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ผมบอกเลยนะครับมึงลูบปู่ด้วยอีดอกแชร์จนหำทะลอกแชร์เลยฮะตาต้าแชร์เลยครับนะครับแม่เมย์ก็แชร์อยู่นะครับเพราะว่ามันช่วยผู้แชร์นะครับแชร์ได้นะครับแชร์ได้เลยนะครับไม่เป็นไรแชร์กระตุยกดแชร์ไปเฮียลูบไปเลยลูบไปเลยคอบ้างลูกคอบ้างลูก
หูมาบ้างลูกหูมาบ้างลูกหูมาบ้างรูปมาลูกรูปมาหีก็ได้เอ้ากูบอกเลยนะให้ตัดกดแชร์ยาวไปนะหีกดแชร์ยาวไปกดแชร์หนักๆเน้นๆหนุกหน่วงกูบอกเลยนะครับแอดเฮดี88กูได้เงิน 250,000 วันนี้ 250,000 กูเข้าไปเล่นกูฝากไป 10,000 กูฝากไป 10,000 กูได้มาและถอนได้เลยสัตว์เอ้าไปไปนักนักเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเอาเร็วเร็วจะหมื่นแล้วปวดครับปวดครับเอามือวางขาน้องหน่อยครับสบายดิเออนิ่มมากเย็ดกันเลยไหมปู่เย็ดกันเลยไหมเย็ดเลยสัตว์เย็ดเลยเอาเลยเอาป้ายาวๆไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหคุณผู้ชมขาคลิปนี้นะมันร้อนแรงเสียเหลือเกินจนหลายๆคนเนี่ยพูดถึงเยอะมากๆนะฮะมีพูดถึงเนี่ยในทางที่ด่านะคะถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ต้องบอกค่ะตอนนี้ข้อความใน Facebook Live คุณผู้ชมก็สามารถนะคะสรรเสริญมาได้เลยชื่นชมปู่มาได้เลยนะคะรวมไปถึงวิพากษ์วิจารณ์มาได้เลยแบบตรงๆนะคะข้อความไหนที่เราอ่านออกอากาศได้เราจะอ่านออกอากาศแต่ข้อความไหนที่มันหยาบโลนมากๆเราขออนุญาตเซนเซอร์เบื้องต้นไว้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปค่ะที่แฟนเพจ CS8 นะคะส่งคำถามส่งข้อความส่งคำสรรเสริญมาพูดคุยกันได้นะคะรวมไปถึงค่ะแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้เช่นกันที่ App Store Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่าชนะ8 Thailand นะคะรวมไปถึง Twitter YouTube Instagram Search ไปได้เช่นกันคำเดียวกันชนะ8 Thailand ค่ะเว็บไซต์รับชมสดๆได้ตลอด24ชั่วโมง www.channel8thailand.com นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแฟนคลับคนรักบูมีร้อยคนเกลียดมีร้านนะคะก็เข้ามาสรรเสริญเยินยอปู่เยอะมากๆหลากหลายคำพูดและจะให้เราพูดคนเดียวมันก็เปล่าเปลี่ยวถูกไหมคะเพราะแขกรับเชิญของเราเนี่ยร้อนแรงและแซ่บมากๆขอต้อนรับเลยแล้วกันนะคะปู่มหามุนีค่ะหรือว่าคุณยอดพรหมชัยรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะโอ้คือต้องบอกแบบนี้มันร้อนมากค่ะปู่ประเด็นมันร้อนประเด็นมันฮอตมากดังข้ามคืนเลยคืออันที่นั่งนิ่งๆนี่คือแบบพอได้เห็นปู่แล้วรู้สึกว่าคนอย่างที่บอกค่ะว่าคนรักเป็นร้อยคนเกลียดรักปู่จ๋าตอนนี้คือเกลียดเป็นล้านคนเกลียดเป็นล้านครับผมอย่าไปโดนตัวเดี๋ยวเป็นข่าวนะคะโดนตัวจับพี่ดีกรไปโดนตัวเป็นข่าวนะคะผู้หญิงเขาไม่โดนตัวเขาเป็นข่าวตลอดเลยเป็นแก๊บปู่เลยอ่ะเพราะแก๊บปุ๊บเดี๋ยวรู้เลยว่าเดี๋ยวเป็นข่าวใช่เดี๋ยวไม่ได้นะเปลี่ยนชื่อไหมนี่เขาอยู่ใกล้ใครเขาดังหมดเลยอ่ะใช่นี่เปลี่ยนชื่อไหมจากก้อยเป็นกล้วยแขกกล้วยแขกเขามีแล้วเขามีแล้วเชื่อเอาไว้เป็นไรกล้วยเน่าแล้วกล้วยตากกล้วยตากเนี่ยนะคะอ่ะมาถามประเด็นก่อนเลยร้อนแรงขนาดนี้คนสรรเสริญเยอะขนาดนี้ใน Facebook Live นะคะคนก็เข้ามาด่าใน Channel 8 Thailand พอโพสต์ไปคนก็เข้ามาด่าปูทราบไหมคะว่ากระแสโดนด่าเยอะมากครับอ๋อถ้าถามบอกว่าทราบไหมว่าคนในโลกโซเชียลด่าผมว่าเป็นเรื่องปกตินะค่ะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นเปิดเฟซมาก็ด่ากันแบบนี้ตลอดอยู่แล้วซึ่งบอกตรงๆในสายตาผมเนี่ยผมชินมากเลยเพราะว่าผมถือว่าเขาไม่รู้จักเราเขาด่าเราโอเคถ้าเขาด่าแล้วมีความทุกข์ก็ด่าไปสิผมได้ตังค์เขาได้แต่ความทุกข์คือชอบให้คนด่าเหรอคะครับผมด่าได้ฮะทำไมล่ะครับเขาด่าเราเราอย่าไปมองว่าเป็นสิ่งแง่ร้ายที่เรามองว่าเขาเป็นกระจกมนุษย์ส่องให้เราเห็นว่าเอ้ยเขาด่าเราเยอะขนาดนี้ด่าเราหมูสนั่นวันไหวแต่ถ้าจิตเราคิดว่าเราไม่ได้ทำอย่างที่เขาด่าคือสนใจทำไมอ่ะทำไมเราไม่เปรียบเป็นว่าการด่าของเขาเป็นการเตือนสติตัวเราว่าเราอย่าทำผิดกฎหมายอย่าทำชั่วอย่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจะดีกว่าไหมดีกว่าจะไปนั่งซีเรียสทำไมชีวิตครอบครัวเราก็ซีเรียสพอแล้วค่ารถค่าบ้านค่าผ่อนค่าหนี้ค่านั่นค่านี่โอ้ยสารพัดแม่ผัวจริงนะในโลกความเป็นจริงอ่ะสมมติในโลกโซเชียลด่าพวก FC เจอผมเป็นไงคนที่ด่าปูครับผมชอบมากเลยเด็ดไอดอลครับผมนี่ก็ไปด่าปูไงขอถ่ายรูปด้วยหน่อยนี่คือในโลกความเป็นจริงฮะ
คือเหมือนผมจะบอกว่าปู่ไม่ได้แคร์เลยกับกระแสที่ว่ามาตอนนี้หรือว่ามาตอนนี้ถ้าถามบอกว่าจะแคร์กระแสสังคมทำไมในโลกโซเชียลกระแสสังคมในโลกโซเชียลจะดีไม่ดีเขาก็ด่าอยู่แล้วซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าอย่าคนที่เล่นโซเชียลเนี่ยถ้าจิตอ่อนอย่าไปเล่นนะครับเพราะว่าเราต้องแคร์ที่สุดคือครอบครัวเราลูกเราภรรยาเราแม่เรานี่ครับเพราะว่ากระแสโซเชียลไม่ได้เอามาทำเงินให้เราไม่ได้เอาเงินมาให้เราเราต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับและกระแสที่สร้างขึ้นมานี่คือผมไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับผมทำด้วยตัวของผมเองแล้วก็คือไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับแล้วบางคนเนี่ยคือผมมามองดูแล้วพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราพลิกเลยปังคือเปลี่ยนจากด้านสว่างเป็นด้านมืดเลยปังพลิกอะไรคะอะไรคือพลิกก็คือในปกติที่เฟซตามมาก็คือเราสอนเราสอนในเชิงธรรมะถูกไหมนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้มานี่คือประสบการณ์ที่เรามีเราสอนเข้าไปปัง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 แล้วก็บอกเขาตลอดเลยว่าอย่าไว้ใจคนนะถึงจะใช้คำธรรมะแค่ไหนก็แล้วแต่ให้ใช้หลักใจในการดูคนครับแล้วเราก็พลิกให้เขาดูเลยนะครับคือผมตัวละครเลยนะครับเป็นตัวละครชีวิตตัวหนึ่งที่ทำให้ทุกคนดูว่ากระแสสังคมจะแค่ไหนก็แล้วแต่มันมีอยู่บนโลกจริงๆแค่ยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลแค่นั้นเองครับจะบอกว่าคุณพลิกคาแรคเตอร์เพื่อให้คนเห็นอีกหลากหลายแง่มุมอย่างเงี้ยใช่ครับผมใช่ฮะคือผมอยากให้สังคมเห็นในแง่มุมของโลกความเป็นจริงว่ามันมีอยู่จริงนะครับสิ่งที่คุณยังไม่เคยเห็นมีอีกเยอะมีอีกมากมายผมถึงบอกนะอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณจะเห็นกันนะครับในกระแสสังคมโลกโซเชียลจะมีทั้งครูฤาษีครูศักดิ์ครูร่างทรงเข้ามากันเต็มเลยนะครับก็มาโพสต์ว่าเป็นฤาษีทำอย่างนั้นได้ยังไงคือพวกนี้เขาไม่รู้ว่าผมไม่ใช่ฤาษีคือเขาเห็นว่าผมแต่งกายเหมือนฤาษีคือเหมือนกับเขาเรียกว่าสมมติคุณไปงานปาร์ตี้อย่างเช่นแฟนตาซีคุณก็จะใส่ชุดให้เหมือนกับงานเขาถูกไหมผมไปงานฤาษีผมก็ต้องใส่ชุดฤาษีถามบอกทำไมผมถึงใส่ได้ทำไมทุกคนใส่ได้ไหมใส่ได้แต่คุณใส่ไปแล้วคุณมีความรู้ด้านนี้หรือเปล่าล่ะถ้าคุณไม่มีความรู้คุณไปใส่เขาก็ด่าคุณแล้วเนาะใช่ไหมฮะแล้วปู่ให้คำจำกัดความของตัวเองว่าเป็นจำพวกไหนเป็นร่างทรงไหมคะใช่คำว่าเป็นจำพวกเลยครับผมใช่ฮะคือผมอยู่ได้ทุกหมู่เหล่านะครับคือหนึ่งทำไมผมถึงอยู่ได้ทุกหมู่เหล่าคือผมชอบศึกษาและผมเข้าไปเนี่ยปุ้งตู้มเข้าไปอยู่ร่างทรงผมดูศาสนาพิธีของเขาและเข้าไปดูว่าเขาทำพิธีกันอย่างไรเขาเป็นอยู่อย่างไรในขณะที่พูดอยู่อย่าพึ่งค่ะเมื่อกี้นี้ปู่บอกว่าปู่ไม่ใช่ฤาษีแล้วคุณทำพิธีอะไรแล้วคุณใส่ชุดเป็นเหมือนหนังเสือหนังอะไรคล้ายฤาษีเลยอ่ะครับผมถามว่าใส่ชุดเอ้านะครับชุดนี้ไม่ใช่หนังเสือฮะนะครับคือมันมีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับนะคือปกติแล้วการทำพิธีเนี่ยศาสตร์ต่างๆคือเขาเรียกถามว่าใส่ชุดทำไมเขาใส่ชุดไว้ครูหรือให้เกียรติศาสนาพิธีหรือสถานที่ของพิธีงานนั้นๆค่ะค่ะนี่คือก็คือไปสักให้เขาครับแต่เรายืนยันว่าไม่ใช่ฤาษีครับผมอย่างที่สื่อในโซเชียลเขาแฉว่าปูเนี่ยไม่ใช่ฤาษีเราก็ยืนยันว่าไม่ใช่ฤาษีไม่ใช่ร่างทรงไม่ใช่ครับไม่ใช่ทั้งฤาษีไม่ใช่ทั้งร่างทรงใช่ครับนะคะอันนี้คือเคลียร์ชัดเจนตอนนี้ข้อความใน Facebook Live นะคะมีเยอะมากๆเดี๋ยวเราขออนุญาตอ่านข้อความใน Facebook Live นะคะปูจิตแข็งไหมทำไปเถอะไม่ผิดกฎหมายเราทำมาหากินสุจริตปูหัวรักหน้าปูดูระรื่นมากเลยอ่ะแบตจะหมดแล้วนะคะไอ้นะคะอัปปรักนะคะอยากมีอะไรกับปูโอนะคะทำคลิปกับผู้หญิงโชว์หน่อยซิทำไมต้องเอาบุคคลแบบนี้มาออกรายการขอเหตุผลหน่อยนะคะในฐานะที่เลซี่เนี่ยเป็นพิธีกรรายการนะคะขออนุญาตพูดอย่างนี้แล้วกันว่ามาโซเชียลมีหลากหลายแง่มุมเราต้องหยิบยกหลากหลายแง่มุมมาออกโซเชียลมาออกรายการเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าในโลกใบนี้มีหลากหลายแง่มุมและเราไม่ได้บอกว่าเราจะสรรเสริญแขกรับเชิญหรือเราจะชื่นชมแขกรับเชิญเราอยากจะซักแขกรับเชิญเพื่อให้ได้รู้เรื่องจริงนั่นเองค่ะนะคะเอามาต่อเลยปู่ค้างชื่อบอมให้ฟังหน่อยได้ไหมขอรบกวนหน่อยครับช่วยมีเขาบอกว่าโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะหัวยิ้มหัวแซะแล้วมั้งอ่ะปูระวังนะขี้กากจะหลุดเหมือนโอ้เขาบอกว่าโอ้ถุยโอ้บังคับนะแถไปเรื่อยปูด่ากลับไหมเนี่ยเอาตัวอะไรมาออกรายการ
อย่าไปโดนตัวไอ้ปู่นะเดี๋ยวคันมันไล่แบบนั้นไม่รู้หรอนะคะแต่ตัวไอ้ปู่ระวังคันนะปู่บอกว่าปู่น้ำแตกแล้วจริงหรือเปล่านะคะใจเย็นๆปู่ชินกับการบล็อกไหมล่ะขยะสังคมหรือเปล่านะคะอ่ะโอ้โหหลากหลายข้อความเดี๋ยวเราจะทยอยอ่านเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมก็ส่งมาเรื่อยๆแล้วกันนะคะค่ะแล้วเขาถามแบบนี้เขาเรียกคุณว่าชัยถูกไหมคะใช่จะสอนธรรมะหรือสอนความรู้กันแน่ค่ะครับผมคือที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในเฟซผมเนี่ยผมสร้างเฟซมาก็คือเฟซเนี่ยคือหนึ่งต้องอธิบายก่อนระหว่างเฟซกับเพจเนี่ยก็คือการโปรโมทคนเข้าคือใช้เงินถูกไหมฮะแต่เฟซของผมเนี่ยคือบอกได้เลยว่าไม่มีการใช้เงินคือคนจะเข้ามาดูเยอะมากและถามบอกว่าทำไมถึงเข้ามาดูเยอะหนึ่งผมมีหลายแง่มุมถ้าคนดูผมมาเมื่อ5ปีก่อนจนถึงวันนี้คือ5ปีแล้วผมเป็นมาทุกอย่างเป็นฤาษีเป็นนักมวยนะครับเป็นวิทยากรเป็นทุกอย่างอ่ะนะครับในเรื่องเกี่ยวกับโลกความเป็นจริง คือผมเป็นคนที่ชอบศึกษาโลกและเวลาที่ผมอยากจะรู้อะไรเนี่ยคือเราเป็นคนที่ครอบครัวด้อยในเรื่องเกี่ยวกับสถานะเวลาเราจะศึกษาอะไรเราจะไม่ชอบฟังจากคนเล่าเราจะใช้ตัวแรกแม้แต่ในเรือนจำหรือในเขาเรียกว่าในคุกในอะไรเราต้องเอาตัวเข้าไปเลยนะนะครับบางทีเนี่ยนะครับเราเข้าไปปุ๊บตูมเราเข้าไปมองแล้วศึกษาว่าเขาทำกันยังไงเขาอยู่กันยังไงจริงไหมอย่างที่คนอื่นเขาเล่าให้ฟังซึ่งมันผิดจากสิ่งที่เราไปเผชิญเนี่ยฮะเปรียบเสมือนก็อยากจะบอกให้สังคมว่าคุณอย่าสนใจกับโลกโซเชียลมากคือแค่เอาเก็บความรู้ไปใช้ในครอบครัวเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแค่นั้นเองนะครับส่วนเรื่องเนี่ยนะสมมติยกตัวปู่มหาหมุนีปู่มหาหมุนีเป็นอะไรก็แล้วแต่ปู่มหาหมุนีไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้ใครนะครับคุณน่าจะมองผมในแง่มุมว่าเฮ้ยเขามีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจและนี่คือเขาเรียกว่าเป็นจุดของ Facebook ที่คนเข้ามาดูเยอะถามบอกว่าปู่แคร์อะไรกับคนด่ามั้ยปู่ไม่ได้แคร์นะครับปู่กลับมองคิดเรียกว่าใช้ความคิดว่าเอ้ยเขาด่าเราแสดงว่ามันต้องมีมูลเหตุนะครับแต่เขาด่าเราอย่างเช่นหลอกลวงยกตัวอย่างหลอกลวงถูกมั้ยหลอกลวงผิดกฎหมายนะทำไมตำรวจไม่จับปู่มหามุนีน่าสงสัยถูกมั้ยเฮ้ยปู่มหามุนีเป็น18มงกุฎทำไมตำรวจไม่จับน่าสงสัยถูกมั้ยฮะและทีนี้เรามาเปรียบเทียบกับข่าวที่ออกเรื่องเกี่ยวกับฤาษีเรื่องเกี่ยวกับพระผมถามว่าผมไปนั่งอยู่กับพิตตี้เฉยๆกับพวกฤาษีหรือพวกครูบาอาจารย์ที่มีการล่อลวงนะครับโดยใช้ศาสนาพิธีบอกว่าคุณจะต้องไปนอนกับฉันนะเพื่อจะแก้กรรมหรืออะไรแบบนี้ผมให้เลือกระหว่างสังคมมอง2แง่มุมว่าผมกับพวกฤาษีที่มีข่าวต่างๆใครเสียหายกว่ากันใช่ค่ะพูดถึงคลิปตอนนี้ดีกว่าค่ะที่กระแสร้อนแรงมากทำไมอยู่ๆเราถึงไปทำคลิปนี้ขึ้นมาได้ครับผมอ๋อที่จริงแล้วเนี่ยก็คือผมก็รับงานอยู่แล้วคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทำไปแล้วเนี่ยนะครับในความคิดส่วนตัวผมว่าทำไปแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นทำไปแล้วนะครับไม่ได้ทำความเสียหายอะไรให้กับศาสนานะครับผมทำหมดนะครับขออย่างเดียวอย่าให้ผิดกฎหมายอย่าให้เดือดร้อนคนอื่นพอแล้วนะครับและอย่างนึงผมไปเนี่ยนะครับผมก็ไปนั่งนะครับผมก็ไปนั่งนะครับแล้วก็มีการหยอกล้อเล่นกันตามปกติเหมือนกับคนทั่วไปเพราะผมไม่ใช่พระนะครับถูกมั้ยฮะโอ้แต่คลิปแบบนี้มันเป็นคลิปเต้นยั่วยวนน่ะต่อให้คุณไปปรากฏตัวในคลิปมันก็ดูเสื่อมนะกับการที่หลายๆคนบอกว่าโหคลิปเสื่อมจังเลยขยะสังคมหรือเปล่าทำไมโพสต์คลิปแบบนี้ทำไมไปอยู่ในสถานที่แบบนี้ครับผมสถานที่ไม่ใช่สถานที่อโคจรเป็นสถานที่อะไรครับที่บ้านคนค่ะบ้านคนไม่ใช่ผับไม่ใช่บาร์นะครับและน้องน่ะกล้วยแขกน่ะนะครับเขาก็เป็นนะครับคนที่มีอาชีพนะครับในด้านพิตตี้การเต้นเฉยนะครับถามว่ามันผิดตรงไหนล่ะครับมันผิดตรงไหนผมไปลวนลามผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่านะครับหรือผมไม่ทำอะไรที่มันดูแล้วแบบผิดศีลธรรมผมมีลูกเมียนะนะครับผมทำอะไรผมต้องคิดก่อนอยู่แล้วมันขัดกับประเพณีไทยมาปู่ที่เหมือนกับคนมองหลายคนว่าเราไม่ควรทำอย่างนี้เพราะคนนับหน้าถือตาปู่อ๋อนะครับคือผมต้องบอกก่อนนะครับคนแบ่งออกเป็นสองประเภทถ้าสำหรับในทางลูกศิษย์ผมที่มาสักกับผมเนี่ยผมจะสอนเสมอว่าอย่ายึดติดกับตัวผมผมเป็นคนเหมือนพวกคุณทุกคนสิ่งที่ทุกคนกราบไหว้ผมคุณกราบไหว้พระพุทธกราบไหว้สิ่งที่ครูบาอาจารย์ทำไว้คือคุณงามความดีผมเป็นแค่คนแนะนำเป็นแค่คนสอนเพียวนะครับตรงนี้ต้องแยกแยะออกด้วยและไอ้เรื่องเกี่ยวกับโซเชียลที่บอกว่าเข้ามานับถือผมถามจริงเหรอนับถือเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมนะครับเพราะผมมีลูกอ่ะผมต้องใช้เงินเนี่ยในการเลี้ยงครอบครัวค่ะถูกไหมอาจจะบอกว่าคือทำคลิปเนี่ยคลิปที่เห็นหรือว่าคลิปที่ถูกแชร์ไปในโซเชียล
คือทำเพื่อหาเงินเหรอคะครับผมเขาทำเพื่อหาเงินอยู่แล้วนะครับเขาก็จ้างผมไปไงนะครับในโลกความจริงอยู่แล้วครับก็คือเขาจ้างผมไปเหมือนกับที่เขาจ้างน้องแขกไปก็คือว่าผมไปเป็นดาราหน่อยนะครับเพราะว่าผมมีกระแสอยู่ในโลกโซเชียลถ้าเป็นแบบคนธรรมดามันก็ดูไม่แบบคนไม่ตามใช่ไหมฮะพอเอาผมเข้าไปนั่งตู้มปุ๊บตูมนั่งเฉยๆสังเกตดูไหมฮะว่าปกติผมจะนั่งเฉยๆก็จะมีหยอกล้อบ้างเพลงงัดทั้งงัดก็ทำท่าเหมือนกันนะครับเล่นหยอกกันนะครับถ้าถามบอกว่าน้องกล้วยแขกในรุ่นลูกผมตั้งเกิด20ปีนะกูจะบอกมันคือการแสดงครับผมโอ้การแสดงอะไรมาดูเนียนเกินไปหรือเปล่าครับอ้าวก็ลองดูดิครับไม่เชื่อนะครับดูเลยว่าผมไม่รู้ลามตรงไหนปู่คะแต่มันก็มีเพจบางเพจเนาะที่ตัดสลับว่าปู่เคยพูดว่าปู่เป็นคนทำธรรมดาคนหนึ่งเนาะใช่ครับไม่ต้องแบบไม่ต้องเลี้ยงชีพตัวเองไม่ต้องมีเงินเก็บไม่ต้องฝากเงินเพราะว่ามีแบบคนที่สนับสนุนคอยช่วยเหลืออยู่แล้วปู่เคยพูดคำนี้แต่วันนี้ปู่กลับพูดว่าเฮ้ยอันนี้ทำเพื่อการแสดงมันดูขัดแย้งกันไหมถามว่าจะขัดแย้งไหมครับนะคือปกติแล้วเนี่ยนะครับก็คือลูกศิษย์เนี่ยดูแลผมอยู่แล้วและผมถามหน่อยครับคนเป็นครูบาอาจารย์คนเนี่ยนะครับอะไรก็ลูกศิษย์อะไรก็ลูกศิษย์นะครับคุณไม่สงสารลูกศิษย์หรอลูกศิษย์กว่าหาเงินมาได้เอออะไรครูบาอาจารย์ก็พูดถึงลูกศิษย์ผมอยู่กับลูกศิษย์มาไม่เคยไปเดือดร้อนลูกศิษย์เลยเงินทองสักบาทผมไม่เคยไปขอว่าเอ้ยปู่ไม่ไหวนะลูกปู่ไม่มีเงินเลยอะไรไม่มีนะครับมีแต่บอกลูกไปทำบุญกันที่ผมพึ่งลูกศิษย์ทุกวันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับศาสนาในการทำบุญถ้ามีการทำบุญผมโทรถามลูกศิษย์ต่างประเทศบอกเอ้ยกูจะทำบุญที่นี่เขามีการทำบุญเราจะเชิญเขามาทำบุญแต่คำถามนี้แรงมากมีคนถามเราไม่กลืนน้ำลายตัวเองหรอไม่กลืนน้ำลายถามว่าเรากลืนเรื่องอะไรล่ะมันไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องมีเงินเก็บใช่ครับผมไม่ต้องใช้ฮะนะครับผมไม่ต้องใช้เพราะผมบอกตรงทำไมผมถึงกล้าพูดคำนี้เพราะผมตั้งแต่เล็กยันโตเนี่ยผมทำงานเนี่ยตั้งแต่8 ขวบผมได้วันละ1,000สมัยก่อนเมื่อ30ปีถือว่าเยอะนะเยอะนะผมให้แม่หมดผมไปโรงเรียนวันละบาทนะครับผมไม่เคยสนใจเรื่องเงินทองเลยแต่เขาบอกว่าคุณเนี่ยพูดกลับไปกลับมาพูดเรื่องหนึ่งแล้วก็พออีกเวลาหนึ่งก็พูดอีกเรื่องหนึ่งทั้งที่บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่เงินสุดท้ายมาใช้เงินหรือว่าตัวเองช่วยเหลือพ่อแม่สุดท้ายมีคนมาแฉว่าคุณด่าพ่อแม่ด้วยยังไงคะด่าพ่อแม่ด่าพ่อแม่ใครล่ะครับเนี่ยมีคนบอกว่าด่าพ่อแม่ด่าพ่อแม่คนอื่นด้วยอ้าวครับผมค่ะคือการที่เราจะด่าพ่อแม่คนอื่นเราต้องถามก่อนนะครับมีชื่อคนพ่อคนแม่คุณตั้งอยู่ไว้หรือเปล่าครับแล้วทำไมคุณดึงเข้าไปล่ะครับผมงงอ่ะนะครับสังเกตนะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าคำว่าพ่อแม่เนี่ยคือคำว่าพ่อแม่เนี่ยก็คือ1มันเป็นคำสาทานที่บอกกิริยาของบุคคลนั้นๆคำว่าพ่อแม่พี่ป้าน้าอานี่คือคำสาทานในระดับชั้นของบุคคลนะครับซึ่งเรียกกันมาตั้งแต่เด็กคือคุณจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติปกติฮะที่ด่าพ่อแม่เป็นเรื่องปกติครับปกติเพราะไม่ได้ระบุลงไปในชื่อว่าพ่อแม่ชื่ออะไรใช่ครับคือด่าลอยๆใช่ครับใช่ครับก็คือเป็นเรื่องปกติเลยนะครับแต่ถ้าคนเนี่ยจิตอ่อนก็โอ้โหไอ้ตัดมึงด่าพ่อแม่กูเลยโอ้โหแต่พอผ่านไปสักพักนึงคืออารมณ์คนเราเนี่ยนะครับเราต้องอ่านจิตวิทยาของบุคคลด้วยว่าบุคคลเราเนี่ยเริ่มแรกจะเกิดความโมโหปุ๊บตูมพอผ่านไปปุ๊บตูมผ่านไปสัก 2-3 ชั่วโมงอารมณ์ของคนมันจะเปลี่ยนอยู่ในระดับของมันคือตามปกติหรือเรียกกันในตามกรรมฐานเรียกว่าจิตที่มันอยู่ในช่วงจังหวะอารมณ์ค่ะนะครับเราต้องอ่านจิตของมนุษย์ด้วยการเล่น Facebook ผมอ่านจิตมนุษย์ทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับคือเขาเรียกว่ากรรมฐานที่ผมถูกฝึกมาบางคนถามบอกว่าปู่พูดตรงๆเลยนะปู่แข็งมั้งบ้างนะครับผมบอกให้นะฮะในสายครูของกรรมฐานเนี่ยนะครับคือเขาจะเคร่งครัดในเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้มากนะครับต่อให้แก้ผ้ามาผมก็ไม่สนนะครับเพราะสิ่งที่ผมฝังไว้ก็คือ1หัวใจผมมีให้เมียผมคนเดียวครับผมไม่เกี่ยวผู้หญิงคนอื่นจะให้สวยแบบเล่นเลยเพอร์เฟกต์ยังไงมันไม่ได้เกี่ยวครับงานมันก็คืองานนะครับมาดูในข้อความใน Facebook ไลฟ์คุณชมขาดูซิว่าปู่เนี่ยจะจิตแข็งหรือเปล่าเพราะคนเนี่ยเข้ามาด่าเยอะมากๆตอนนี้นะฮะ คนดูยอดทะลุไป 1,300 กว่าวิวที่ดูสดๆอยู่ตอนนี้รวมไปถึงเว็บไซต์ของเราเข้ามาดูเนี่ยแสนกว่าคนแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีลูกมีเมียแล้วคิดไม่เป็นหรอแสดงได้เหมือนสันดานมากเลยอยากให้เจอของจริงสักทีหนึ่งสังคมให้ความสำคัญกับคนแบบนี้ได้ข่าวเลิกขายน้ำมันเครื่องแล้วนี่มาเอาดีทางนี้แล้วหรอเชิญมันมาทำเชิญมันมาสัมภาษณ์ทำไมวะสังคมได้อะไรหรอกับคนแบบนี้เปลี่ยนการแต่งตัวอีกแล้วเหรอเนี่ย
นะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยเหมือนพี่เมฆคุณคือพี่เมฆเหรอเมฆคนบินอะไรบินบินไม่ใช่ครับคือสังเกตคือผมจะเป็นคนที่ชอบติดตามในโลกโซเชียลและผมพยายามที่จะก๊อปปี้ไม่ว่าลักษณะคำพูดนะครับหรือการเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตประจำวันของบุคคลนั้นๆเพื่อนำมาเป็นสโลแกนของตัวเราว่าเอ้ยอย่างนี้แบบนี้อย่างนี้อย่างนี้พวกคือในสายโลกโซเชียลเนี่ยจะเป็นหนึ่งมีคนอยู่ไม่กี่จำพวกหนึ่งพวกปั่นสองพวกกระเรียนสามบุคคลชั้นสูงคือคนที่มีความรู้คือคนที่มีความคิดและเป็นกลางและบุคคลที่มีความศรัทธาคือลูกศิษย์ผมลูกศิษย์ผมทุกคนในนี้จะไม่ค่อยคอมเมนต์เพราะผมจะกำกับลูกศิษย์ไว้หมดว่าเรื่องมันเป็นเรื่องส่วนตัวของอาจารย์ลูกศิษย์รักแค่ไหนก็ไม่เกี่ยวเพราะนี่มันเป็นเรื่องของอาจารย์มีบางคอมเมนต์บอกว่าสี่ข้างไม่ละมึงนะครับสี่ข้างไม่คือมันเป็นคำพูดของโซเชียลแฉสี่ข้างนะครับคือพูดง่ายๆอ่ะความจริงมันก็คือความจริงใช่ไหมนะครับมันจะหลีกเลี่ยงหรือมันจะบิดผิวอะไรไปไม่ได้แล้วความจริงเราผมตั้งแต่เปิด Facebook มาไม่เคยนะที่ปิดบังสังคมผมติดคุกติดตารางผมก็บอกถูกไหมผมเสพยาผมเสพมาทุกชนิดนะครับผมเป็นอะไรมาผมบอกสังคมหมดนะครับคือบอกให้รู้ว่ากูมีประสบการณ์อย่าเสี่ยงดีกว่านะครับเออมีคนบอกว่าให้ปู่เนี่ยเลิกใช้คำว่ามหามุนีเถอะเนี่ยข้อความอ๋อนะครับใช้คำว่ามหามุนีทำไมผมจะเลิกใช้อ่ะในเมื่อมันเป็นชื่อของผมคุณมีสิทธิอะไรอ่ะคุณไปบอกกรมทะเบียนได้ไหมอ่ะอ๋อใช่ไหมเพราะมันเป็นชื่อของผมอ่ะมหามุนีมีที่มามีที่มาและที่ไปปู่เนี่ยผมเคยบอกในรายการหลายครั้งแล้วถูกไหมนะคะมาต่อเลยเขาบอกว่าพิธีกรถามมันเยอะๆเลยเดี๋ยวมันก็หลุดออกมาเองนะคะอุ๊ยคนแบบนี้คุยทั้งวันก็หาความจริงไม่ได้เลยวันไอ้กุ้ยนะคะขายน้ำมันเครื่องยังไงอยากรู้จังคอลัมน์นะคะโอ้มีฉายาใหม่แล้วระวังนะคะไอ้จุดๆๆนะคะด่าพ่อแม่แล้วก็จะบล็อกนะคะสันดานเลยไม่ยอมรับความจริงสักเรื่องนึงแบบนี้คนยังนับถืออีกด้วยเหรอลุงโทนี่พาปู่ไปเชือดเลือดสาดเลยงานนี้อ่ะถามก่อนหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าไอ้งอก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 นี่คือใครคะไม่รู้ครับผมค่ะสงสัยจะเป็นทรงผมหรือเปล่าแต่คนก็หมายถึงคุณโทนี่หรือเปล่าคุณลุงโทนี่หรือเปล่าใช่ครับถ้าถามบอกว่าเป็นลุงโทนี่มั้ยโทนี่ทําอะไรผิดอ่ะนะครับถ้าทำอะไรผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายสิใช่ไหมถูกไหมเราหมุนกันได้ยังไงอ๋อก็คือปกติในโลกโซเชียลเน็ตไอดอลทุกคนก็รู้จักกันหมดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในวงการหรือคนที่มีชื่อเสียงในโลกโซเชียลเรารู้จักกันหมดอยู่แล้วนะครับเนี่ยคือรู้จักกับเขาแล้วก็คือเขาบอกให้ไปช่วยไลฟ์สดกันเนี้ยใช่ครับก็คือเขามาเชิญเลยแล้วก็ปู่ครับไลฟ์สดกับผมหน่อยนะครับก็นะครับมีค่าจ้างนิดหน่อยนะครับปู่ทอช่วยผมได้ไหมก็คือทำงานกับผมก็ได้นะครับเพื่อจะได้ไลฟ์สดด้วยกันเขาก็จ้างนะครับจ้างมาเสร็จโอเคแล้วก็เราจะมีการประชุมกันก่อนว่าปู่ครับขนาดนี้ได้ไหมนะครับประมาณนี้ได้ไหมคือเราจะมีการคุยกันนะครับก่อนที่จะไลฟ์สดอยู่แล้วนะครับว่าจะทำประมาณไหนและออกมาแบบในรูปลักษณะใดเขาคือโทนี่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่คอยถามเราตลอดว่าปู่ถ้ามันออกมาปุ๊บดูนี่คือเขาเป็นคนที่อายุมากแล้วเขารู้เกมก่อนคือเขารู้แล้วว่าสังกระแสสังคมจะต้องพูดว่ายังไงยังไงคือเขาอ่านหมดแล้วแล้วเขาก็อธิบายว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะออกมาอย่างนี้แล้วมันก็เป็นไปอย่างที่เขาพูดเขาก็เลยถามผมว่าผมแคร์ไหมผมบอกว่าผมไม่ได้สนใจสิ่งที่ผมควรแคร์คือแม่ผมเมียผมลูกผมถามบอกว่าการออกมาอย่างเนี้ยนะครับแม่ผมนะครับคิดว่าไงแม่ผมบอกว่าทำเพื่อลูกมันไม่ได้ผิดศีลธรรมอะไรเราไม่ได้ไปพูดผิดลูกเมียใครนะครับเราทำงานเพื่อเลี้ยงครอบครัวและถามว่าเขาก็แม่ก็ให้ความคิดผมนะบอกว่าหนูเขามาด่าหนูในนั้นน่ะเขายังไม่รู้จักหนูเลยนะแม่จะเรียกผมหนูตลอดเขาจะถามบอกว่าเนี่ยเขาด่าหนูนะครับเขาเอาเงินมาให้หนูกินไหมลูกปู่เคยโพสต์หน้าเฟซด้วยว่าฝึกมาดีไม่แตะตัวยังไงตะบะก็ไม่แตกแก้ผ้ายังไงก็ไม่รู้สึกหวั่นไหวอยากเกาะกระแสเกาะเลยทำไมถึงโพสต์อย่างนั้นขึ้นมาครับผมก็คือพูดง่ายๆนะครับคือมันมีเพจนะครับแล้วถ้าสังคมมองคิดดูมีเพจกอลัมน์คือลูกน้องของพวกบีมีแอดมินอยู่4คนเป็นพวกเด็กๆน้องๆรุ่นลูกนะครับก็คืออยากจะบอกว่าอ่ะถ้าสมมุติคนเราจะสร้างสรรค์ในเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรหรือมนุษย์การพัฒนามนุษย์หรืออะไรต่างๆทำไมไม่เอาแง่ดีของเขาออกไปบ้างทำไมไปตัดต่อคลิปเขาอ่ะถูกไหมฮะถ้าเพจดีจริงๆทำไมไปตัดต่อคลิปเขาทำไมไม่เอาคลิปเต็มๆเขาไปตัดต่อคลิปบางคลิปที่
นะครับตัวเองสามารถที่จะเล่นได้นะครับผมก็เลยบอกว่าทำให้เถอะทำให้ตายปู่ก็ไม่โดนตำรวจจับหรอกทำให้ตายปู่ก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณทำไปแล้วคุณสบายใจคุณไม่กลัววิบากกรรมเรื่องของคุณนะครับเพราะผมทำไปเนี่ยนะครับผมต้องมีความคิดก่อนแล้วและผมต้องอ่านเกมก่อนแล้วคือพูดง่ายๆคุณคิดอยู่ตรงนี้แต่ผมนำไป19แล้วผมรู้แล้วว่าเดี๋ยวคุณจะต้องมาตีแผ่เมื่อคุณมาตีแผ่กระแสสังคมจะเข้ามาหาผมคุณได้คนแต่ผมได้งานปู่กำลังจะบอกว่าที่ทำทุกวันนี้เราอยากได้กระแสกลับมาด้วยครับคือกระแสผมเนี่ยมันถามว่ามันจะได้กลับมามันปกติเลยกระแสเนี่ยคนเขาตามเขาคือคนในโลกโซเชียลไม่ใช่ควายนะครับคนโซเชียลเนี่ยนะครับที่เขาเข้ามาติดตามผมเขาไม่ใช่ควายเขาเข้ามามองดูปุ๊บตูมเนี่ยเขามองเขาอ่านเลยเอ้ยปู่เคยมาแบบนี้แล้วทำไมถึงพลิกมาแบบนี้เขาจะต้องคิดแล้วมันจะต้องมีต้นเหตุมีมูลเหตุมาและมันจะต้องมีเหตุผลเสมอทุกเรื่องมันจะไม่มีการปั้นน้ำเป็นตัวนะครับอย่างเพจบางเพจเนี่ยนะครับปั้นมาบ้างไปตัดคลิปมั่งทำไมไม่เอาคลิปสวดมนต์ไปบ้างล่ะกำลังจะเข้าเรื่องสวดมนต์พอดีแป๊บนึงนะก่อนที่จะเข้าเรื่องสวดมนต์ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ข้อความหลั่งไหลมาเด้งจนดิฉันเนี่ยไม่สามารถอ่านข้อความได้เลยนะคะเพราะข้อความมันอ่านไม่ทันจริงๆหลากหลายข้อความค่ะเขาบอกไอ้เลวนะคะพิธีกรช่วยถามหน่อยสิว่าที่คิ้วมันแตกเนี่ยเพราะว่าวิ่งชนประตูตอนไฟไหม้หรือว่าอ้างว่าเมียทำครับผมอันนี้คือเป็นอะไรครับคือครั้งที่แล้วผมก็บอกไปแล้วว่าคิ้วผมแตกเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นของผู้ที่จ้างวานผม1คนนะครับคือสร้างกระแสในโลก YouTube คือเขาอยากจะแต่งเรื่องขึ้นมาที่จริงแล้วไฟไหม้ครับนี่คือความจริงเลยถึงบอกงั้นต้องถามผมนะครับคือไฟไหม้แล้วผมเนี่ยคนเดียวดับคือผมไม่อยากให้เดือดร้อนใครแล้วไม่ต้องโทรหาใครผมบอกว่าไฟแค่นี้เอาผมไม่อยู่หรอกนะครับผมดับของผมคนเดียวนะครับชาวบ้านนี่ถึงก็งงเลยไม่น่าเชื่อนะคนเดียวดับไฟที่แบบกำลังลุกโหมได้นะครับและตอนที่ผมวิ่งอ่ะคือตกใจเพิ่งตื่นวิ่งมาเห็นควันกระหม่อมวิ่งชนในนี่เลยฮะชนบนกบประตูมันเป็นแง่สามเหลี่ยมแล้วมันก็เลยกระเด็นครับตัวเองกระเด็นล้อแตกครับและทีนี้ก็เลยบอกว่าคือเขาไม่อยากให้เจ้าของบ้านที่ไฟไหม้รู้เขาก็เลยบิดนะครับบิดไปนะครับคือกระแสตัวนี้ผมไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่เป็นบุคคลหนึ่งที่ถามคือผมก็ไม่ไปยุ่งกับเขานะครับและไอ้เรื่องการถ่ายรูปเบนซ์นั่นก็คือการสร้างกระแสขึ้นมานะครับเป็นของความเล่นสนุกของผู้ใหญ่มันไม่ได้เกี่ยวกับผมนะครับผมนี่ตามใจอย่างเดียวคนอย่างผมไม่เคยโกหกตอแหลอะไรที่ผมพูดได้ผมพูดนะครับไม่เอานะครับและอย่างนึงทำไมก็ถึงต้องบิดเนี่ยแฟนผมเนี่ยนะครับทุกข์ใจมากในเรื่องนี้ซึ่งอยู่กันมาไม่เคยทำร้ายเลยนะครับแฟนไม่เคยทำร้ายผมเลยนะครับนะคะจะโกรธจะอะไรที่ไหนเขาบอกว่าทำผมอะไรมาเนี่ยโอ้โหโกหกไปเรื่อยเลยนะฮะนาธานเนี่ยจำต้องชิดซ้ายเลยเมื่อเจอไอ้คุณชัยนี่นะคะตอนแล้วจนลืมว่าเคยพูดอะไรไว้บ้างแล้วหรือเปล่าเป็นไปตามวุฒิภาวะการศึกษาครอบครัวสังคมวัฒนธรรมรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่สั่งสมมาเนี่ยนะคะโอ้โหโกหกตอแหลแถไปเรื่อยเลยเน็ตไอดอลอะไรมันขยะชัดๆเอาถามก่อนคุณคือเน็ตไอดอลเหรอครับผมค่ะคือที่จริงแล้วคำว่าเน็ตไอดอลเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สังคมพูดกันค่ะผมพูดตามนะครับเข้าใจไหมฮะเห็นก็พูดกันผมก็พูดตามผมยังไม่รู้เลยคำว่าเน็ตไอดอลมันคือเน็ตไอดอลคือคนที่มีคนตามเยอะในโลกโซเชียลและผมตามเยอะมาฮะสองเกือบแสนสองแสนสองกว่าแสนสองหมื่นในเฟซแสนสองหมื่นแต่คุณไปบล็อกคนเหล่านั้นล่ะใช่ครับไปเท่าไหร่แล้วบล็อกไปเท่าไหร่แล้วครับอันนี้ผมจับใจความไม่ได้เลยคือต้องบอกตรงๆนะบางคนสงสัยว่าผมบล็อกทำไมะนะครับหนึ่งนะครับผมบล็อกเพื่อให้สังคมได้มองว่าผมไม่จำเป็นที่จะต้องนะครับเอาคนที่ไม่มีสมองและไร้สาระเข้ามาคนที่ไร้สมองไร้สาระคือหนึ่งสายปั่นหนึ่งจะมีเรื่องยาเสพติดซึ่งมันไม่ดีต่อ Facebook นะครับบล็อกไปเลยะนะครับเพราะว่าคุณพูดอะไรมาก็มีแต่ยาม้ายาบ้ายาอีซึ่งเขาบอกเยี่ยวม่วงไปตรวจเลยไปตรวจเลยครับไปตรวจเขากล้ามาตรวจหรือเปล่าล่ะครับต้องถามเขานะกล้ามาตรวจหรือเปล่าคุณรู้จักตำรวจแบบในแบบบิ๊กๆหน่อยไหมให้เขามาตรวจผมถ้าไม่เจอใครรับผิดชอบผมลองมาแล้วผมทำให้ดูมาแล้วในโลกโซเชียลจริงๆอย่างที่ปู่เคยบอกว่าปู่ผ่านอะไรมาเยอะบางคนก็บอกว่าขายทุเรียนบ้างทำอะไรบ้างปู่ทำอะไรมาก่อนหน้านี้จริงๆคือเริ่มแรกเนี่ยนะครับผมเป็นสามเณรนะครับผมก็เรียนศึกษานะครับในเรื่องเกี่ยวกับนัทธรรมในเรื่องเกี่ยวกับบาลีนะครับเป็นพระมหาจบสิ้นสุดเสร็จปุ๊บตูมเนี่ยคือผมมีความคิด
คือผมเป็นคนที่คิดก่อนว่าถ้าศึกออกมาปุ๊บคือจะต้องปรึกษากับญาติโยมก่อนเพราะผมเป็นระดับเจ้าอาวาสผมก็จะถามญาติโยมว่าอาตมาถึงวาระที่จะต้องออกแล้วนะเราจะต้องออกไปศึกษาอะไรของอาตมาสักพักนึงแล้วก็เลยปรึกษาโยมแม่โยมแม่โยมแม่อยู่ได้ไหมอาตมาจะศึกไปโยมแม่อยู่กับหลวงพี่ได้ไหมก็คือพี่ชายพี่ชายก็บวชอยู่นะครับก็เลยบอกว่าให้โยมแม่อยู่กับนะครับพี่ชายก่อนนะครับก็ปรึกษากันเรียบร้อยก็เลยศึกนะครับศึกสาเหตุที่ศึกคือผมอยากจะรู้ว่าทำไมครอบครัวแต่ละคนถึงมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันครอบครัวจะคือบอกตรงๆในสมัยก่อนนี่คือผมไม่เคยยุ่งแล้วก็เป็นพระเป็นเนนหรือเราไม่มีครอบครัวคือเราสงสัยไงมึงถามกูจังเลยนะครับกูไม่เคยมีเมียไม่เคยมีลูกแต่คือในสภาวะตอนนี้เรามีเมียแล้วเรามีบุตรแล้วเราเข้าใจแล้วว่าเออทำไมชีวิตสังคมหนึ่งปัญหาการเงินขัดข้องบางทีผู้ชายเจ้าชู้นะครับและยิ่งมีโลกออนไลน์มีไลฟ์มีอะไรก็จะคุยกันเล้าโลมกันก็จะทำให้ครอบครัวแตกแยกนะครับความไม่เข้าใจนะครับเราก็มาศึกษาตรงนี้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เราเป็นคฤหัสถ์อยู่อนาคตไม่ต้องถามว่าผมจะเป็นอะไรนะครับข้างหน้าเนี่ยเกมจบในโลกโซเชียลผมรับรองสวยหรูนะครับไม่ต้องกลัวฮะโอ้สวยหรูด้วยรอติดตามเลยค่ะนะคะเขาบอกว่าจบแบบสวยหรูนะคะคนอย่างผมไม่เคยโกหกตอแหลนะคะมันช่างกล้าเสือเกินใครเชื่อก็ควายแล้วแหละนะคะเขาโอ้โหหลายข้อความเลยค่ะนะคะโอ้โหอ่านไม่ทันเนี่ยเด้งไปไกลมากๆเลยนะคะแถมมากๆเลยเลิกบล็อกกูดีเขาบอกมาแบบนี้เขาบอกคุณเนี่ยเก่งบล็อกคุณบล็อกใช่ครับคือเราคิดว่าเพจแต่ละเพจคือคนในความคิดส่วนตัวผมว่าเพจแต่ละเพจเนี่ยเฮ้ยเขาไม่เคยเข้าไปตอบคอมเมนต์นะมึงจะด่าอะไรก็เรื่องของมึงนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยเพจแต่ละเพจเขาต้องการคนเข้าแต่เพจของเราเนี่ยเฟซของเราเนี่ยที่เราทำขึ้นมาด้วยตัวของเราเองเนี่ยเราพยายามที่จะนะครับแสดงให้เขารู้ว่าถ้าคุณไม่มีสาระที่จะเป็นแง่คิดหรือมุมมองให้กับเพื่อนในFacebook คุณอย่าอยู่ใน Facebook ผมโลกสวยอย่าอยู่ใน Facebook ผมผมบล็อกหมดแต่ผมเคยบอกว่าด่ามาด่ากลับไม่โกงแล้วทำไมต้องไปบล็อกเขาด้วยล่ะถ้าอย่างนั้นครับผมก็คือพูดง่ายๆนะครับบางทีเนี่ยคนเรามันต้องมีกรอบมันต้องมีขอบเขตบางทีมันเล่นทุกอย่างคนสวดมนต์อยู่ก็เล่นนะครับเออบางทีผมถามหน่อยบางทีก็บอกว่าอุ๊ยสวดมนต์สร้างภาพที่จริงแล้วอยากจะแสดงสร้างภาพอย่างนั้นจริงๆนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะคนดีใส่สูทผูกเน็ตไทยมึงจะสวดมนต์อย่างกูไม่ได้เลยนี่สถานะโจรนะครับกูยังสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าเย็น40ปีผมทำเหล้าไม่กินผมสูบแต่บุหรี่อย่างเดียวนะครับเพื่อสร้างให้เห็นตั้งกล้องให้เห็นไลฟ์สดให้ดูว่าสวดมนต์ได้สวดมนต์เป็นเนี่ยนะครับสวดมนต์เช้าเย็นแต่นัวเนียสาวมันไม่ขัดไปหรอปู่จ๋ามันจะขัดยังไงถ้าสมมติบอกว่านัวเนียสาวมันจะขัดแล้วเวลาที่นอนกับเมียมันขัดไหมขัดไหมผมถามหน่อยเวลาคุณนอนกับภรรยาคุณขัดไหมเอาคุณสวดมนต์นี่คุณก็ต้องนอนกับภรรยานะครับคุณต้องมีการเสพกามคุณไม่งั้นลูกจะออกมาได้ไงนะครับผมไม่ใช่พระนะเออผมไม่ใช่พระนะไม่ใช่พระเคลียร์กันนะมีข้อความมาเยอะมากเลยมีใครชมมันสักคนไหมลองดูแล้วกันรายการอะไรเนี่ยนะคะเจ้าอาวาสวัดไหนเนี่ยโทษเจ้าอาวาสวัดไหนวะทรงผมเมืองเนี่ยเป็นปู่เหรอทรงอะไรเนี่ยเจ้าอาวาสวัดหนองจุดๆๆนะอย่าด่าปู่เยอะเลยเดี๋ยวปู่กูปาดคอตัวเองตายดูโทนี่กับปู่ไลฟ์สดเหมือนดูละครสัตว์เลยนะฮะมันเป็นเจ้าอาวาสวัดไหนฝากถามที70ล้านคน70ล้านบาทช่วยหน่อยนะอย่าด่าปู่กูเยอะเดี๋ยวปู่กูปาดคออ่านคอมเมนต์แล้วก็โอ้โหข้อความมันเด้งมาไม่ทันเลยกับผู้ชมพิธีกรถามไม่หน่อยค่ะมันชอบด่าผู้หญิงใช่ไหมอ๋อใช่ครับด่าครับด่าจริงๆค่ะครับด่าจริงๆผมถามหน่อยครับผู้หญิงถ้าผู้หญิงดีๆเนี่ยใครเขาจะด่าค่ะถูกไหมผู้หญิงพวกที่โดนผมด่าเนี่ย คืออยากจะบอกตรงเลยนะคุณด่าผมก่อนนะแล้วคุณอย่าดูถูกผู้ชายรับรองว่าระดับผู้หญิงปากจัดนี่เจอผมนี่สะดุ้งนะครับผมด่าสะดุ้งต้องดูก่อนรากเหง้าผมเด็กคลองเตยนะครับเรื่องคำด่าอย่ามาคุยนะครับผมสรรหาขุดขึ้นมาแบบเอาว่าง่ายอ่ะคุณนั่งด่ากับผมต่อหน้านี่คุณนั่งร้องไห้กันไปเลยนะครับมาต่อเลยดีกว่าค่ะประเด็นที่ร้อนแรงในโลกโซเชียลเนี่ยหลายๆคนพูดถึงเยอะมากคุณมีปัญหาทะเลาะ กับเพจหรอคะคเพจไม่ว่าจะเป็นคุณมาร์กอย่างนี้นะรวมไปถึงคุณบีฟักโกสอย่างนี้รวมไปถึงเพจอะไรอีกเพจนึงที่สร้างขึ้นมาใหม่คอลงคอลัมน์อะไรเนี่ย คุณมีปัญหากับเพจเหล่านั้นหรอคะใช่ถามว่ามีปัญหาไหมผมว่ามันเป็นเรื่องปกติในโลกโซเชียลนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับก็
ถ้าในโลกความเป็นจริงเนี่ยผมถามหน่อยเคยมีปัญหากันไหมมีแจ้งความมีอะไรไหมทุกคนพยายามที่แบบอยากจะทำให้ผมแบบติดคุกหรือติดตารางหรือติดอะไรแบบนี้ซึ่งบอกตรงเลยผมเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรรอบคอบและผมทำเนี่ยนะครับผมจะคิดอยู่หลักของบ้านเมืองเสมอหนึ่งอย่าทำผิดกฎหมายนะอย่าทำให้นายนะครับที่ดูแลเราเดือดร้อนมีเรื่องมีปัญหาอะไรในวงการนักเลงคือให้จบที่เราคนเดียวคือพูดง่ายอ่ะคุณจะรู้จักกับผมมานานหรือทำอะไรคือถ้ามีปัญหาปุ๊บตูมผมจะดีดออกหมดเลยค่ะนี่คือนิสัยผมทำไมพวกนักเลงถึงชอบผมนะครับพวกผู้ใหญ่ถึงชอบผมเพราะว่าผมไม่เคยไปยุ่งกับเขาดีดออกคือจบที่ผมฮะคนเดียวสบายใจนะครับผมเป็นคนนิสัยแบบนั้นคุณทะเลาะกันถึงขั้นนี่มีการให้เบอร์โทรศัพท์ให้โทรมาคุยกันเคลียร์กันอย่างเงี้ยด้วยหรอคะครับผมให้ที่อยู่ด้วยฮะนะครับผมให้ที่อยู่อย่างพี่บูเนี่ยคุณบอกกับครั้งนึงคุณบอกว่าจะเตะผมถ้าตบผมนะครับซึ่งบอกตรงๆผมเป็นคนที่ไม่ชอบนะครับถ้าคุณจะเตะผมคุณต้องมีความสามารถพอใจคุณต้องถึงพอเห็นขึ้นหน้าเฟซตัวเองเลยว่ามาดิใช่ครับคือผมบอกให้มาเลยนะครับเพราะผมบอกคนอย่างผมใช้สมองผมจะไม่ใช้กำลังกับใครเพราะผมไม่ใช่ควายนะครับผมใช้สมองผมจะเล่นไปตามกระบวนการของกฎหมายเลยนะครับผมวางคือพูดง่ายเขาเรียกวางงานไว้หมดแล้วถ้าคุณสดคุณเข้ามาเลยบ้านผมยินดีต้อนรับคุณมาดีผมต้อนรับดีคุณมาไม่ดีผมจัดแบบไม่ดีค่ะเรียกว่าท้าเลยครับผมใครแน่มาหาครับเคลียร์ไปทีละประเด็นดีกว่าค่ะนะคะประเด็นแรกเนี่ยคุณมาร์คพิทบูคุณไปทะเลาะอะไรกันครับผมที่จริงแล้วไม่ได้ทะเลาะครับมันเป็นเขาเรียกว่าความคิดเห็นในโลกโซเชียลคือครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับคุณมาร์คเนี่ยไปว่าตำรวจที่ใส่ชุดไม่เรียบร้อยตรงนั้นโอเคใช้ได้แต่คือหนึ่งสิ่งที่ผมให้เขาคิดว่าตำรวจคนนั้นน่ะเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคุณเป็นแค่นะครับว่าที่สสที่กำลังจะสมัครเรียกง่ายๆว่ายังไม่ได้เป็นอะไรเลยอ่ะหัวโขนชอบไว้แล้วคุณไปพูดกับตำรวจอย่างนั้นอ่ะเอ้ยคุณง่ายคุณมันง่ายมันไม่ต้องทำอะไรคุณไปพูดอย่างนั้นมันผิดไหมตำรวจไม่ใส่ชุดนอกเครื่องแบบก็เป็นประชาชนหนึ่งคนถูกไหมและสสมึงพูดกับประชาชนแบบนี้เหรอแล้วคุณไม่แปลกหรอกครับที่ผมเคยบอกเขาตอบโต้ไปบอกว่าไม่แปลกหรอกที่คุณไม่ได้เฟซคุณน่ะเพจคุณมี 700,000 คนครับคุณได้คะแนนเท่าไหร่นะครับผมถึงบอกและสอนเขาไปด้วยว่าในโลกโซเชียลคุณอย่าให้ใจใครนะครับและผมเนี่ยศึกษาแล้วคือพูดง่ายอ่ะผมอยู่วงการในเรื่องเกี่ยวกับสสมาก่อนที่เขาจะเข้ามาเล่นอีกนะครับเงินมายังไงมาแบบไหนคุณต้องใช้เงินส่วนตัวลงทุนเท่าไหร่แล้วต้องรองว่าประมาณยังไงผมรู้ก่อนเขาอีกซึ่งเขาเด็กรุ่นหลังเลยถ้าพูดง่ายอายุ50กว่าคุณยังไม่ทันผมเลยในกรณีพวกผู้ใหญ่มาค่ะในกรณีนี้เนี่ยนะคะผู้ชมขาถ้าคุณมาร์คพิทบูดูอยู่ครับคุณปู่มหามุนีอยากจะบอกอะไรกับคุณมาร์คพิทบูบ้างคะครับผมถ้าคุณมาร์คดูอยู่นะครับก็บอกได้เลยฮะนะครับมันก็เป็นอย่างที่คุณมาร์คคิดเพราะผมรู้ว่าคุณมาร์คคิดอะไรนะครับและบอกได้เลยครับถ้าคิดจะชนกับผมนะครับใจต้องถึงนะครับและเหตุผลคุณต้องมีแต่ถ้าเหตุผลไม่มีคุณดับนะครับมันเป็นแบบนี้เลยฮะกระแสคุณดับเลยทันทีและสังเกตดูนะฮะใครที่มาชนกับผมดับหมดนะครับไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่มีปัญหามีฟังโกต้องหยุดเฟซต้องหยุดนะครับเปลี่ยนจากเขาเรียกว่าเพจต่อต้านความงมงายกลายเป็นแต่แค่เพจข่าวธรรมดาก็ส่งข่าวธรรมดาไปนะครับเพราะอะไรผมเรียนรู้มาผมใช้ความรู้ด้านนี้มาบอกสังคมและอธิบายให้สังคมเข้าใจอย่างคุณบีฟาโกนเนี่ยครับไปทะเลาะอะไรกับเขาครับไม่ได้ทะเลาะผมตามเขามาผมเป็น FC ค่ะตาม FC มาตั้งแต่ FCW จนแตกกันไปหมดแล้วชุดนึงนะครับคือผมตามมาตลอดตอนนั้นผมเป็นพระผมก็บอกว่าโยมบางทีเราไม่มีความรู้ด้านนี้โยมอย่าไปไอ้นั่นกับเขาตอนนั้นผมเป็นพระโยมไปหาศึกษาก่อนไหมถ้าเราจะไปเล่นกับครูบาอาจารย์แบบนี้คือเราต้องมีความรู้ในด้านสายเวทและด้านพระพุทธศาสนาซึ่งเราอย่าไปฟังครูบาอาจารย์คุณยังไม่รู้ผมเคยสอนเขาไปว่าในวงการครูบาอาจารย์ศักดิ์มันยังตีกันเลยมันยังใส่ร้ายป้ายสีวงการลือสีมันขัดแข่งกันไปหมดคือทุกวงการมันเป็นแบบนี้นะครับมันพยายามที่จะโจมตีกันเองสุดท้ายก็ต่างที่บอกนะฮะมันตายเพราะตัวมันเองเคยเห็นไปออกรายการจะแบบโหทะเลาะกันออกในรายการเลยนะมันแรงถึงขนาดนั้นใช่ฮะคือผมเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคนที่ตรงๆแบบเป็นคนที่แบบคือใช้สภาวะลากย่าเพราะผมบอกตัวผมบวชจบป.4ผมก็บอกกับสื่อว่าผมจบป.4 ครับแล้วคุณจบปริญญาตรีคุณมาเจอกับป.4 อ่ะผมบอกว่าคุณจะวัดผมในเรื่องเกี่ยวครูบาอาจารย์ผมเป็นคนที่ถือครูบาอาจารย์ด้วยใจคุณเสกตีกาผมโยนมีดให้ตู้แทงดิคือผมคิดโปรแกรมไม่หมดแล้ว19มาครับเรื่องนั้นเนี่ยโอต้องบอกแบบนี้ค่ะตอนนี้เขาบอกว่ามึงไลฟ์สดเนี่ยโชว์นาจาเนี่ยเปล่านะคะโอแถไปเรื่อยเลยนะคะเมฆมังกรบินเนี่ยเปล่าโอ้มีแต่คนชมเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะคะ
โอ้โหหลายพิธีกรถามหน่อยว่ามันชอบโกหกจริงไหมอาจทำไหมครับชอบโกหกอ่ะคะโกหกโกหกอะไรล่ะครับถ้าการโกหกเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเหตุมีมูลสิค่ะนะครับแล้วอยู่ดีๆมาว่าโกหกได้ไงนะเคลียร์นะคะไม่สงสัยหรอว่าทำไมมีคนด่าเยอะจังปกติฮะค่ะปกติอ๋อปกติใช่ครับในเฟซผมก็ด่ากันอย่างเงี้ยไอ้พวกคือคนที่เข้ามาเนี่ยคือในกลุ่มของพิทบูในกลุ่มของกอล่ามในกลุ่มของก๊อตดากอนคือในกลุ่มที่ไม่ชอบผมทั้งนั้นที่คนในนั้นทั้งนั้นนะครับแสดงว่าคนดังในโลกโซเชียลเขาก็สรรเสริญคุณปู่เหมือนกันใช่ครับถูกไหมครับก็คือพูดง่ายคุณไม่ชอบผมแต่คุณติดตามผมนะมันจะย้อนแย้งไปไหมมาอีกหนึ่งเพจดีกว่าที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่อ่ะข้อความก็ส่งมาได้เรื่อยๆเลยเนี่ยนะคะสามารถส่งมาได้เรื่อยๆถ้าดิฉันอ่านทันเดี๋ยวดิฉันเป็นสื่อกลางในการด่าอุดถามให้นะคะไอ้กอลัมเขาพูดมาแบบนี้เขาถามว่าไอ้กอลัมเพจมันมีเพจหนึ่งชื่อเพจเต็มๆเนี่ยไอ้กอลัมอะไรสักอย่างหนึ่งที่ปู่เอามาแชร์ใน Facebook ตัวเองเนี่ยคือเขาสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อมาด่าคุณโดยเฉพาะใช่ครับก็คือครั้งแรกเขาสู้ผมไม่ได้ไงนะครับคือผมมีผู้ใหญ่ใช่มั้ยผู้ใหญ่เค้าก็ไม่ได้ชอบผมไม่ได้อะไรกับผมหรอกแต่คือมันไม่สมเหตุสมผลนะครับก็คือนะครับคุณนัทแฟนพันธุ์แท้คุณบีฟาโกสเอาคนขึ้นไป40คนบนพันทิปนะครับเพื่อจะไปเล่นงานผมแค่ผมคนเดียวผู้ใหญ่เห็นแล้วบอกว่านี่นักเลงเหรอคือในความคิดนี่นักเลงเหรอไอ้เหี้ยปู่มหามุนีตัวนิดเดียวมึงไป40คนอย่าเพิ่งถามก่อนว่า40คนไปเล่นกันที่ไหนครับพันทิปพาซ่าพันทิปครับผมไปเล่นกันในโซนตอนแรกคิดว่ายกพวกตีกันครับอ๋อคือในพันทิปก็คือเตรียมที่คือพูดง่ายเตรียมแบบจะสกรรมผมให้เต็มที่อะไรแบบแต่ในโซเชียลไม่ใช่โซเชียลครับเรื่องจริงเลยฮะของจริงๆเลยฮะอ๋อห้างพันทิปพาซ่าครับพันทิปพาซ่าอ๋อแล้วพอดีผมอยู่ร่วมงานกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลยบอกว่าถ้าคุณมีเรื่องกับปู่มหามุนีคุณมีเรื่องกับผมครับสลายหมดเลยตั้งแต่นั้นมาบีฟาโกสไม่แตะต้องผมเลยแล้วไม่ยุ่งกับผมก็จะมีกระแสไปนิดหน่อยคือผู้ใหญ่ขอคือเขาเป็นคนโตแล้วนะครับผู้ใหญ่ขอคือต่างคนก็คือต่างเราไม่ได้ทำผิดในโลกสังคมอยู่แล้วเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายก็ต่างคนก็ต่างแยกกันไปนะครับก็คือให้อภัยกันไปแค่นั้นเองนะแล้วก็ไอ้เพจเด็กกอลัมเนี่ยเพจกอลัมเนี่ยเพจกอลัมเนี่ยก็คือเป็นเพจที่นะครับคนที่เป็น FC ของบีฟาโกสขึ้นมาสร้างใหม่มีแอดมิน4คนนะครับก็เป็นครับผมให้ทหารนะครับที่เขามีความรู้นะครับในด้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพราะผมไม่เป็นผมก็ไม่สอบเป็นอย่างเดียวผมก็เลยให้เจ้าหน้าที่หรือคนที่ผมเคารพแล้วก็ให้ความรู้กับผมไปเช็คมาใช่ครับไปเช็คในโลกอินเทอร์เน็ตมาว่าบุคคลผู้เป็นแอดมินนี่คือใครแล้วเป็นใครอยู่ที่ไหนมาจากไหนทั้งถือพูดง่ายๆครับในโลกของข้าราชการเขาจะรู้หมดนะครับก็คือให้เขาช่วยนะครับบอกว่าเนี่ยปู่อย่างเงี้ยเหมือนกับคนที่ไปรื้อทะเบียนราษฎรผมเพจกอลัมเนี่ยเอามาทีหลังนะครับบีฟอร์โกสเป็นคนไปรื้อก่อนไปรื้อทะเบียนราษฎรผมก่อนโอ้เล่นกันอย่างนี้เลยเหรอครับผมเล่นกันรื้อทะเบียนราษฎรรื้อประวัติบุคคลอย่างนี้เลยเหรอครับผมรื้อกันได้ด้วยใช่ครับรื้อได้ก็คือมันผิดกฎหมายคือทนายที่เข้ามาดูกับผมเนี่ยเขาบอกว่าผิดกฎหมายนะปู่เขารื้อไปทะเบียนราษฎรปู่เนี่ยคือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องถามนะครับว่าคุณมีเหตุผลอะไรที่เข้าไปรื้อทะเบียนราษฎรผมนะครับคุณไปรื้อประวัติผมขึ้นมาเนี่ยคุณมีหน้าเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอะไรคือพูดง่ายผู้ใหญ่เนี่ยเขามองดูแล้วบอกว่าไอ้เหี้ยปู่มหามุนีคนเดียวเนี่ยไอ้ห่าพวกนี้มันทำอะไรเขาไม่ได้เลยเหรอคือเขาสงสัยไงบอกว่าไอ้พวกนี้มันโง่กว่าปู่มหามุนีเยอะนะครับเพราะอะไรฮะถามว่าโง่เพราะอะไรคือหนึ่งพวกคุณเอาแต่อารมณ์เอาแต่ความโกรธนะครับเวลาคุณโพสเนี่ยวลีเด็ดเนี่ยคือในโลกคือสังคมจะดูโอ้โหคำพูดแม่งดูมีการศึกษาแต่ที่จริงแล้วมันเก็บความแค้นไว้ข้างในนะครับคือสังคมอย่างผมเนี่ยคนก็ดูเลยเขารู้เลยว่าผมไม่ได้มีความแค้นอะไรผมเล่นสนุกคือน้องๆพูดเล่นมาโอเคตอบคุณด่ามาผมด่าไปแสดงให้คุณรู้ว่าคุณกับผมก็คนเหมือนกันคุณด่าผมก็ด่าคุณแต่บอกไว้ก่อนว่าในโลกโซเชียลผมไม่เคยด่าใครก่อนถ้าเขาด่าผมปุ๊บตุ่มผมใสเลยหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ไปรู้แล้วว่ากอลัมเนี่ยเพจกอลัมเพจนี้ที่ตั้งหน้าตั้งตาเนี่ยแฉปูครับมี4คนด้วยกันครับผมคุณมีการเคลียร์กันนัดเคลียร์ให้บงให้บอยไหมไม่ครับไม่ครับเขาไม่กล้าชนกับผมหรอกเพราะว่าคือครอบครัวคือคนพวกนี้เขามีครอบครัวมีฐานะเขาไม่สามารถที่จะเข้ามายุ่งอะไรตรงนี้ได้แต่ทำไมผมถึงพูดไปถึงเรื่องเกี่ยวกับบีฟเพราะบีฟก็มีตัวตนนะครับเคยเจอกันใช่เขาเคยเจอกันและก็รู้นิสัยกันอยู่ว่ากูก็ชนคุณก็ชนต่างคนต่างชนคือเราวัดใจกันแค่นั้นเองแต่เพจพวกกอลัมนี่ไม่ชนพวกนี้ไม่ชนหรอกถ้าชนเขาจะไม่ขึ้นภาพผมอย่างเดียวใช่ไหมเขาก็จะต้องขึ้นภาพเขาหรือเป็นสโลแกนการ์ตูนหรือตัวเขาเลยเราได้มีการเคลียร์กับบีฟาโกสบ้างไหมคะไม่ครับตั้งแต่จบตั้งแต่ผู้ใหญ่บอกว่าจบคือเราจบเราโตแล้วผู้ใหญ่บอกจบ
ครับคือไม่ยุ่งกันแต่ผมก็บอกว่าถ้าคุณเอาสื่อผมไป คุณก๊อปจากเพจผมไปเฟซผมไปผมก็เล่นกับคุณในเมื่อคุณให้เกียรติผมเอารูปผมเข้าไปในเพจคุณผมก็มีสิทธิ์ตอบโต้คือตามกฎหมายและที่ทนายสอนผมมาเนี่ยก็คือบอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวป้องกันตัวเองเนี่ยทางวาจาทางกายทางใจแล้วแต่นะครับเรามีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวมีการคุยกับทนายด้วยครับใช่ครับผมก็จะมีทนายคืออย่างเช่นทนายใครทุกนะครับที่ผมเข้าไปปรึกษาท่านเวลาท่านออกมาให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ต่างๆทนายอัยการหรืออะไรทุกอย่างอ่ะที่ผู้ใหญ่ตามมาแต่เขาจะไม่คอมเมนต์เขาก็จะสอนแบบปู่ครับอันนี้ไม่ได้นะแต่ปู่บอกว่าปู่จบป.4ปู่รู้กฎหมายดีเลยใช่ครับก็คือเราเล่นเฟซเนี่ยหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องพลาดคือหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทด้วยรูปหนึ่งสองในเรื่องเกี่ยวกับมาตรา16คือในเรื่องเกี่ยวกับการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์คือตรงนี้เราต้องศึกษาให้แน่นนะครับว่าตรงไหนเล่นได้ตรงไหนเล่นไม่ได้คือหลักของการเรียนทนายเนี่ยก็คือมันเป็นที่ทักษะนะครับการพลิกจากดำเป็นขาวจากขาวเป็นดำไม่ต่างอะไรกับพุทธศาสนาไม่ต่างอะไรกับธรรมะนะครับจะเหมือนกันเลยคือปู่อาจจะบอกว่าปู่ไปศึกษาหมดแล้วการจะไลฟ์สดทุกวันนี้คือดูมาหมดแล้วใช่ครับก็ต้องศึกษาหาข้อมูลหมดแล้วใช่ครับถามอ่ะอย่างคนที่เข้ามาสรรเสริญปู่เนี่ยนะคะเยอะแยะมากมายด่าถึงคุณพ่อด่าถึงคุณแม่ด่าโน่นด่านี่ด่านั่นคุณจะฟ้องคนเหล่านี้ในโซเชียลบ้างไหมไปฟ้องเขาทำไมอะครับครับเขาแต่เขาด่าคุณนะมันก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนี่ก็ไม่เป็นไรเขาคือในกฎหมายหลักของกฎหมายคือเขาเจตนาเขาเจตนาที่จะเล่นกับเราถ้าเขาเล่นกับเราปุ๊บตูมเราด่ากลับเลยปุ้งถ้าเขาเกิดโมโหเขาแพ้เราเขาแจ้งความสมมติยกตัวอย่างเช่นเขาไม่แจ้งความบอกว่าเราหมิ่นประมาทเอารูปเขามาลงเอานั่นมาลงโอเคไม่เป็นไรเขาแจ้งมาเรารับคำร้องเรารับมาเสร็จปุ๊บตูมเราแจ้งความกลับเลยปุ้งถูกครับคอมเมนต์ของคุณหาเรื่องผมก่อนศาลอัยการสูงสุดจะมองว่าโอ้โหไอ้นี่มึงหาเรื่องเขาก่อนนะครับเขาตอบโต้เพื่อป้องกันตัวนี่ไงนะครับสิ่งนี้ที่พวกนี้ไม่มีคือทักษะคือปัญญาคือเราเล่นกันในเขาเรียกว่าการใช้ปัญญาโดยตรงส่วนคนในโลกโซเชียลที่เขาเข้ามาด่าเนี่ยเขาไม่เคยรู้จักเราหรอกเขาก็ตามสื่อเสพสื่อกันไปแสดงว่าคนที่ด่าคุณคุณไม่โกรธไม่โกรธก็ไม่จะไปโกรธเขาทำไมแล้วก็จะไม่ฟ้องคนเหล่านี้ด้วยที่เข้ามาด่าไม่ฟ้องเพจผมก็ไม่ฟ้องรับไม่เคยนะครับมีอยู่ครั้งนึงของบีฟาโกสในเรื่องเกี่ยวกับนำข้อมูลอันเป็นเท็จครับก็เข้าไปเคลียร์ก็ไม่มีอะไรก็จบแค่นั้นเองแต่คือผมบอกว่าผมแจ้งความเนี่ยคือผมเอาให้ดูเฉยว่าถ้ามันหนักกว่านี้ผมแจ้งความนะแต่ว่าผมทำให้คุณดูเฉยว่าคุณกับผมก็ทำได้เหมือนกันเปรียบเสมือนกับว่าคุณทำอะไรผมก็ทำได้นะครับแต่สิ่งที่ทำคือต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมคือปู่กำลังจะบอกว่าตั้งหลับแล้วครับเวลาเกิดปัญหาอะไรเราพร้อมปะทะใช่ครับผมก็คือการทำอะไรคือเราต้องอ่านไปก่อนฮะอ่านเกมไปก่อนเลยก้าวนะครับนี่คือหลักของของจื้อคือมึงอ่านเกมไปเลยปุ้งอ่านไปก่อนเลยว่าเดี๋ยวภาพมันจะคิดขึ้นมาปุ๊บตูมไอ้นี่วางอย่างนี้โปรแกรมวางอย่างนี้เราจะรู้หมดเลยนี่คือคนที่เรียนและศึกษายุทธศาสตร์มาในเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการโจมตีหรืออะไรแต่เขาถึงบอกมาถ้าอยากจะเล่นแบบยุทธคามเรื่องเกี่ยวกับสงครามประสาทหรือเรื่องเกี่ยวกับปั่นคุณยังผ่านประสบการณ์ไม่เท่าผมนี่แบบนี้เลยฮะนี่นะคะรวมไปถึงค่ะต้องบอกแบบนี้ข้อความใน Facebook Live เยอะมากๆเลยเนี่ยนะคะที่เขาเข้ามาดูเนี่ยเขาเข้ามาดูสาวข้างๆหรือเปล่าพิธีกรหมายถึงพิธีกรเนี่ยนะคะเล่นขี้ยังสนุกกว่าดูมึงอีกโบเนี่ยอย่างเงี้ยยกอย่างเงี้ยเล่นขี้ยังดูสนุกกว่าและที่มึงดูอยู่มันไม่ย้อนแย้งเลยนะยังนั่งดูอยู่เนี่ยพี่เจาะปากมาพูดหรือเปล่าทำไมมึงเก่งจังวะเอาจริงๆนะเนี่ยแรงกว่านี้หน่อยปูคนด่าน้อยลงแล้วคอมเมนต์ช้านิดนึงพิธีกรถามให้หน่อยสิว่ามันท้าเขาเนี่ยพอเขาไปถึงหน้าบ้านแล้วไม่ออกมาเจอเขาจริงไหมไม่จริงครับไม่จริงครับใครมาผมเจอหมดดูอย่างคุณเลเนี่ยเจอไหมเข้าไปนั่งในบ้านผมเลยในโลกความเป็นจริงคือคุณจะนักเลงหรือคุณจะเก่งแค่ไหนแล้วแต่ถ้าคุณเข้ามาในศาสตร์ที่คุณต้องมีความคิดผมอ่านและเลคิดและเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายต้องขออนุญาตผมเข้าบ้านก่อนคือในตามหลักกฎหมายต้องขออนุญาตผมก่อนบ้านผมเคหะบ้านผมเข้ามาบุกรุกผมก็จิกกระบาลมาเอาปืนยิงก็ไม่ผิดเพราะคุณบุกรุกบ้านผมถูกไหมฮะคือเขารู้ว่าเราก็แบบเขาเรียกว่าเก๋าพอตัวเขารู้อยู่แล้วคือแต่ในตามคือเราใช้ปัญญาในตามกฎหมายนะครับก็คือต่างคนก็เรียกว่าคนเรามันมีประสบการณ์
นะครับแล้วเราทำอะไรเรารู้ว่าในเคหะบ้านเราเข้ามาบุกรุกนี่เราไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นโจรหรือเปล่านะครับเรามีปืนเราก็ใส่เลยก็ถึงบอกนะครับในโลกโซเชียลไม่มีใครกลัวใครแต่มันอยู่ที่ว่าปัญญาคุณกับปัญญาผมใครจะแข็งกว่ากันแค่ไหนเขาถามมาค่ะอันนี้เขาถามมานะคะกลัวโดนตีนหรือเปล่านะครับเอาถ้ากลัวโดนตีนเราพูดถึงคำว่ากลัวโดนตีนกลัวโดนอะไรสักอย่างนึงผมถามหน่อยถ้าคนกลัวทำไมต้องให้ที่อยู่ที่บ้านให้เบอร์โทรถามทางกลัวหลงนะผมกลัวหลงนะครับมาที่บ้านได้เลยนะแต่ในข้อความเนี่ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยย้ายที่บ่อยมากๆอ๋อนะครับจริงฮะค่ะคือย้ายที่เนี่ยคือตอนแรกผมไปอยู่กับนะครับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ที่อุปการะผมเนี่ยให้ผมไปอยู่นะครับแล้วก็มีปัญหากันนะครับก็คือผมไม่เดินเกมตามนะครับผมไม่เดินเกมตามพอไม่เดินเกมตามเสร็จปุ๊บตูมก็ใช้อุบายคือไล่ผมออกจากบ้านซึ่งตอนนั้นผมไม่มีตังค์เลยนะผมก็เลยโทรไปหาลูกศิษย์ที่ต่างประเทศว่าปู่นะครับมีปัญหานิดหน่อยนะครับขอใช้เงินหน่อยเขาก็โอนเงินทางต่างประเทศมาให้นะครับบอกว่าปู่ไปจัดการนะนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ไงมันมีปัญหาครับเพราะปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งและก็จะมีผู้ใหญ่ที่เขาแบบอนุเคราะห์คือเขามองดูแล้วว่าปู่ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรกับสังคมผู้ใหญ่เขาก็จะเมตตาเขาก็จะช่วยไม่ว่าทนายทหารตำรวจเขาก็ปู่เป็นคนตรงและอย่างนึงประวัติปู่ในสังคมไม่มีในพุทธศาสนาก็ไม่มีไม่มีการแบบไปล่อลวงเอาเงินเขามาไปนั่งหลอกเขาด้วยวิธีการเสพอะไรต่ออะไรกามหรือจะไปล่อลวงเขาเงินเป็นแสนเป็นล้านไม่เคยชีวิต109บาทนี่ล่าสุดเพิ่มมาแล้วนะ299บาทที่จังหวัดจันทบุรีครับแล้วก็ทำรายการปลูกมหามุนีสแกนกรรมนี่ล่าสุดผมโดนนะครับหลอกรถหมดไปคันหนึ่งนะครับผมก็ยังเฉยๆอยู่เลยผมไม่เคยบอกกับสังคมเลยว่าผมโดนอะไรบ้างเพราะผมถือว่าในโลกโซเชียลเนี่ยผมบอกกับสังคมว่าผมจะสร้างรอยยิ้มและจะสร้างตลกและสาระในละครชีวิตนี้จริงๆอ่ะแต่มีคนฝากถามมาค่ะเขาบอกว่าปู่เนี่ยรู้เรื่องกฎหมายเป็นอย่างดีแต่ไลฟ์สดเนี่ยเป็นไลฟ์สดที่มันดูว่าวิววับหวานเข้าข่ายอนาจารอันนี้มันก็ผิดกฎหมายหรือเปล่าคะถามบอกว่าผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายก็ให้กฎหมายจัดการสิพวกคุณมีสิทธิ์อะไรอ่ะนะครับมันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขานะครับถ้าผิดกฎหมายนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสังคมไม่มีสิทธิ์ตัดสินนะครับแล้วคุณไปยุ่งอะไรกับครอบครัวเขาอ่ะเขาทำมาหากินนะครับในไลฟ์สดมีพูดคุยอะไรกันบ้างไหมครับปู่ค่ะครับในไลฟ์สดก็ไม่มีอะไรครับปู่ก็จะนั่งอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็จะมีเล่นการตีตู่กันเหมือนเด็กๆเหมือนกันนี่แหละนะครับแล้วก็มีการลูบท้องแบบนั้นแหละผู้หญิงแต่ไม่มีนะไปจับแบบส่วนลับของผู้หญิงไม่ได้ไม่ได้จับไม่แต่ผู้หญิงเขามาเล่นด้วยครับเราต้องขอเข้ามาด้วยใช่ครับใช่การขอเข้ามาก่อนแต่ใช่ก็คือต้องขอเข้ามาปู่ก่อนเขาจะยกมือไหว้ปู่ครับคือการแสดงนะปู่ครับคือการแสดงนะปู่อย่าล่วงเกินอะไรก็ขอโทษเนี่ยหลายๆคนบอกว่าอ่ะมันคือการแสดงต่อไปเนี่ยถ้าแสดงอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปคลิปต่อไปไลฟ์สดต่อไปไม่เป็นแสดงหนังโป๊ะไม่มีเพศสัมพันธ์กันเลยอ่ะครับมันก็ปกติฮะหนังเรทอาร์อะไรกันเยอะแยะถ้ามันผิดจริงจริงไหมนักแสดงก็ผิดกันหมดเนี่ยหนังเรทอาร์โอ้โหกอดกันตูกันสนั่นหวั่นไหวแก้ผ้าเอ็นนมถ้าอย่างนี้ผิดอ่ะนักแสดงก็ผิดหมดแต่นี่มันไลฟ์สดไงคนมันไม่ได้จำกัดอายุดูไงคะครับผมอันนี้ผมไม่รู้นะเรื่องเกี่ยวกับคนไม่จำกัดอายุดูเนี่ยนะครับเพราะผมถือว่าในโลกสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับอย่างเฟซผมเนี่ยผมไม่ได้ไลฟ์สดในเฟซผมเนี่ยเฟซผมไม่มีเด็กนะครับเด็กไม่มีผมจะบล็อกออกหมดเพราะผมถือว่าเยาวชนสำคัญจะไม่ให้น้องๆเนี่ยมายุ่งกับโลกโซเชียลมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆคนบอกว่ามันแรงขนาดนี้คลิปนี้มันแรงและคลิปต่อไปมันจะแรงโอ้โหแรงกว่านี้เยอะฮะนี่การันตีว่าแรงแน่นอนแรงแน่นอนมีอีกโอ้โหไม่ต้องกลัวฮะจะมีการไลฟ์สดแบบนี้อีกเหรอมีครับแค่นี้ยังเสื่อมไม่พอฮะครับผมถามว่าเสื่อมมันเสื่อมตรงไหนอ่ะนะครับถามว่าไอ้คำว่าเสื่อมเนี่ยมันแปลว่าอะไรดีกว่านะครับในความหมายของคำว่าเสื่อมนะครับถามว่าการที่คนเราจะศรัทธาเนี่ยคุณศรัทธาในตัวคนคุณรู้ไหมครับว่าในตัวคนคืออะไรนะครับเขาให้คุณศรัทธาเขาในความคิดข้อคิดต่างๆไม่ใช่มั่วไปหมดนะครับพวกคนสังคมถึงโดนครูบาอาจารย์ที่อ้างตัวเป็นครูบาอาจารย์หลอกไงนะครับเขาพูดหวานหน่อยต้องมาทำพิธีอย่างนั้นนะต้องมานอนแก้ผ้านะต้องทองปิดไปที่อวัยวะเพศนะหรือเธอต้องมานอนกับฉันนะอะไรแบบเนี้ยผมถามบอกผมทำอย่างนี้กับครูบาอาจารย์ที่มีข่าวกันและมีเรื่องจริงออกมานะครับผมถามว่าใครเสียว่ากันดีกว่าของผมเนี่ยผ
ผมไม่เคยไปทำความเดือดร้อนไม่เคยไปเอาเงินของนักประชาชนแต่ครูที่มีข่าวต่างๆลือสีหรืออะไรถามผมนี่ผมเลยรู้ถ้าอยากรู้ความจริงไปถามผอ.ลือสีดูกูกำลังจะบอกว่าสิ่งที่กูทำไม่ได้ผิดครับผมไม่ผิดตรงไหนอะแต่ถามแบบนี้เพราะข้อความใน Facebook ไลฟ์ฝากถามมาเยอะมากๆเขาบอกว่าการไลฟ์สดเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการพนันหรือเปล่าอ๋อการพนันถูกต้องครับเป็นเรื่องของการพนันนะครับถามว่าผิดไหมผิดแต่ถามขอโทษฮะผมเป็นนักแสดงนะครับเขาเชิญผมไปแสดงแล้วผมผิดไหมล่ะก็จะบอกว่าปู่เป็นนักแสดงเออผมเป็นนักแสดงเขาเชิญผมไปนะครับแล้วผมไม่ได้เล่นการพนันกับเขาหรือเปล่าล่ะผมไม่ได้เล่นนะเออผมไม่ได้ไปเล่นการพนันนั้นน่ะผมไม่นั่งอยู่เฉยให้ดูได้มีไหมมีไพ่มีไฮโลมีอะไรไหมก็อ่านหน่อยดิใช้ปัญญานิดนึงต้องคิดหน่อยนะคะต่อเลยเกมไม่ถูกข้อคิดที่มึงสอนไหนที่มึงปฏิบัติบ้างนะคะโถไอ้ปูแถไปเรื่อยเลยคนดีอะไรไลฟ์สดให้สังคมเสื่อมแบบนั้นถ้าทำแบบนี้แล้วไม่ผิดกูขอให้ลูกหลานโอ้โหนี่มีการพูดถึงตระกูลเลยนะมาถึงจรรยาบรรณไงชวนคนเล่นมันสมควรหรอมันควรเลือกหรือเปล่าปูถ้าเอาคลิปที่โฆษณาเว็บเนี่ยไปแชร์ในเพจนะจะโดนไหมเนี่ยโกหกเขาเรื่องคลิปคิ้วแตกอีกนะคะโตแล้วยังคิดไม่ออกย้อว่าเสื่อมคืออะไรพิธีกรถามมาหน่อยสิไม่รู้ว่าพิธีกรโอ้ไม่โอ้ข้อความไม่ทันอ่านไม่ทันเลยนะคะสื่อคิดอะไรอยู่ทำไมถึงเอาอะไรไม่รู้สาระก็ไม่มีไปออกอากาศให้ประชาชนดูนะคะอ่ะขอผู้แทนรายการนะคะก็คือเรานำเสนอทุกแง่มุมที่มีกระแสอยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือคนที่ถูกพูดถึงในกระแสสังคมเราจะมาถกและถามกันแบบเจาะลึกนั่นเองค่ะหรือบางคนถามว่าทำไมถึงให้ปู่พูดขนาดนี้ทำไมเราไม่ค้านเราไม่แย้งเราอยากให้สื่อฟังความทั้งสองด้านและให้ปู่ได้พูดว่าสุดท้ายแล้วมันคืออะไรให้คนได้แบบคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าสิ่งที่เราพูดวันนี้มันคืออะไรบ้างก็อย่างที่ผมจะบอกกับสังคมอ่ะผมถามหน่อยนะครับคุณเข้ามาด่ากันเนี่ยเขาไปสร้างความเดือดร้อนให้นะครับโคตรเง่าสักการานหรือครอบครัวคุณอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับแล้วถ้าแบบเนี่ยคุณเข้าไปเสือกเรื่องของส่วนตัวของเขาว่าคุณไม่อายตัวเองมั้งเหรอนะครับเออคุณไปยุ่งอะไรเขาไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้คุณคุณมาด่าผมคุณด่าได้นะแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าสิ่งที่คุณด่านะคุณก็ทุกผมไม่ทุกหรอกเพราะผมไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้ครอบครัวคุณนี่คนด่าหมื่นกว่าข้อความคุณไม่ทุกเลยเหรอคะโกรธเลยเหรอคะคุณไม่โกรธคุณไม่ทุกคุณไม่แบบนอยเลยเหรอคะผมจะไปโกรธเขาทำไมอะครับในเมื่อมันเป็นเรื่องปกติการด่าในโลกโซเชียลร้องมาด่าจริงๆเนี่ยโดนทิ่มเบ้านะเออมาด่าเอ้าจริงไหมจะจุดศพจริงนี่มาด่าผมที่บ้านก็คือด่ากันเลยใช่ไหมเขามาแล้วด่าปู่ต่อหน้าอย่างเงี้ยเลยอ่ะครับถ้าด่าได้ฮะด่าต่อหน้าผมก็ให้ด่าแต่ผมจะถามกลับระวังคำถามกลับผมอย่างเดียวคือผมเป็นคนที่ว่าคุณมาด่าผมผมจะถามด้วยเหตุผลว่าคุณด่าผมเรื่องอะไรครับถ้าคุณให้เหตุผลผมดีโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณให้เหตุผลผมนิดเดียวไม่ได้ผมทิ่มเบ้าเลยฮะผมเป็นแบบนี้เลยนิสัยผมแบบนี้และเรื่องคุกตารางไม่ต้องคุยกับผมเพราะผมผ่านมาเยอะนะครับเพราะคนอย่างผมเนี่ยถ้าคิดจะทำอะไรคือหนึ่งต้องไม่ทำในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ถ้าคุณมาด่าผมปุ๊บตรงคุณผิดแล้วล่ะผมที่เบ้าก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันมาครับภาษานิสัยคือผมเป็นแบบนี้สวดมนต์ตามปู่ค่ะทุกเช้าเลยเป็นกำลังใจให้ปู่เหรียญปู่รุ่นแรกตอนนี้ราคาหลักแสนไปแล้วจริงป่ะคะครับผมก็คือในต่างประเทศครับในต่างประเทศตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับหายไปแล้วแล้วก็เว็บไซต์เนี่ยที่เขาเล่นพระแบบคือในกระแสที่เล่นแบบพระที่ไม่รู้จักก็คือผมยังไม่ค่อยรู้จักเขาก็เอาไปใส่ไว้ในเว็บไว้นะครับนี่บูชาไป400อันนี้บูชาไป40คือราคามันไปมาแต่ในโลกของลูกศิษย์ผมเนี่ยคือเขาซื้อเยอะนะครับก็คือมันเป็นการโปรโมทเหมือนกับพระนะฮะถ้าอยากให้พระราคาดีๆเราก็ต้องโปรโมทนะโปรโมทเฮ้ยโอ้โหพระรุ่นนี้หายากนะโอ้โหนี่สุดยอดเลยร้อยกว่าปีราคา 200,000 ไอ้นั่นให้ 500,000 คือปู่ทำของขังด้วยครับผมทำหมดครับผมทำได้หมดคือความรู้ของผมเนี่ยบนโลกใบนี้ไม่มีความรู้อะไรที่ผมไม่รู้แล้วมันจะขัดกับภาพลักษณ์คุณหรือเปล่าคะที่มีสาวๆใส่ชุดบิกินี่แล้วก็มานั่งถูกันอยู่ในโซเชียลในไลฟ์ถามว่าขาดไหมดูชุดที่ผมใส่สิค่ะมันขัดไหมล่ะก็ถอดเสื้อนะคะก็ถอดเสื้อผมไม่ได้ใส่ชุดของผู้ทรงศีลนี่นะครับผมใส่ชุดอยู่มีหลายบทบาทก็ไงก็ดูดิผมใส่ชุดสีที่ไหนได้ผมใส่ชุดอยู่บ้างค่ะนะครับมันจะขัดแย้งยังไงอะครับถ้าชุดใส่กางเกงยีนผมอะ
คนอยู่บ้านธรรมดาผมไม่ใช่พระนะเออผมก็เป็นคนธรรมดาแค่ผมมีความรู้ในด้านพระพุทธศาสนาก็เท่านั้นเองนะครับแล้วผมก็เห็นใครที่ไม่ดีปุ๊บตัวผมก็ติดค่ะนะคะโดนด่าเยอะมากเลยเดี๋ยวก็ไปนั่งร้องไห้อีกอ่ะมาดิโอ้โหเขาติดตามมันเยอะมากเลยคือตามด่าละสิง้อทีมเบาด้วยโอ้โหไอ้นี่ตลกคือต้องบอกกับเพื่อนเฟซด้วยนะครับคือในโลกเฟซเนี่ยเราไม่สามารถไปห้ามเขาด่าได้เขาด่าแล้วเขามีความสุขมึงให้เขาด่าเถอะครับแต่เขาถ้าเขาด่าไม่มีความสุขเดี๋ยวเขาจะรู้ครอบครัวเขาเองนะครับคุณสามารถห้ามคนในโซเชียลด่าได้หรอมันไม่มีตัวตนก็ทำตัวให้ดีสิคะเขาจะได้ไม่ด่าผมไม่เห็นทำตัวให้ดียังไงมันก็ด่าอยู่ดีคุณเคยทำตัวดีออกโซเชียลบ้างไหมคะครับทำไมจะไม่เคยอะครับเออผมก็เคยไปทำบุญไปทำอะไรตามปกติก็ด่าคือเก่าแล้วพี่คนก็มาเม้นด่าอยู่ดีคือเก่าอ๋อนี่คือความจริงเกียดอย่างที่บอกว่าเกียดคือเกียดอย่างนี้เหรอคะครับถ้าเขาเกียดเขาก็ปรับทัศนคติไม่ได้เขาก็ต้องเกียดกูอยู่อย่างนี้ครับใช่ครับก็คือให้เขาศึกษาไปเองครับเพราะว่าให้เรารู้แก่ใจตัวเราเองว่าทำอะไรทำไปเถอะทำไปแล้วมันไม่เดือดร้อนคนอื่นทำไปแล้วมันไม่ผิดกฎหมายทำได้ครับถ้าใครมาละลานเราเราจัดแต่อย่าไปละลานใครแค่นั้นเองครับครอบครัวใครครอบครัวมันแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเราไปเสพสื่อโดยที่เราไม่รู้กรรมมันก็อยู่กับคุณมันไม่ได้อยู่กับผมเพราะไอ้สิ่งที่คุณไปเสพมาแหละเขาตัดแต่งแล้วผมพูดจริงนะเขาตัดแต่งไหมเขาไปดูในคลิปตัดแต่งไหมแต่งนะครับลูก YouTube อ่ะผมถามเอาคลิปผมไปลง YouTube คุณไปลงคุณได้เงินไหมได้ผมได้ประโยชน์ไหมผมเป็นตัวประโยชน์ให้กับสังคมเลยนะทำไมไม่มองอ่ะครอบครัวคนอื่นคุณได้จากเงินจากผมนะคือกำลังจะบอกว่าให้คุณมองย้อนกลับแต่สิ่งที่ปู่ทำใช่ครับก็ในโลก YouTube อ่ะเอาคลิปผมไปลงอ่ะคุณได้เงินนะใน YouTube ถูกไหมค่ะผมไม่ได้เงินกับคุณไหมผมไม่ได้แต่ผมสามารถทำให้คุณได้เงินโดยที่คุณไม่รู้ตัวนี่คือประโยชน์สังคมไหมครับประโยชน์นะครับแค่นี้คุณยังมองไม่ผ่านยังมองไม่ทะลุเลยนะครับแล้วผมเคยมีแม่ไปบอกว่าเห็นนักศิษย์เอ้ยอะไรแบบนี้มีบอกเชิญเลยลูกถ้ามันเลี้ยงครอบครัวหนูได้ทำไปเถอะดูจากการไลฟ์สดของปู่ตลอดเวลาจะพูดตลอดเวลาว่ารักลูกรักเมียรักลูกรักเมียตลอดเวลาแล้วไลฟ์อย่างเงี้ยล่ะที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยค่ะภรรยาว่ายังไงบ้างครับภรรยาก็ปกติครับผมก็คือก่อนที่จะไปไลฟ์สดกับโทนี่เนี่ยผมแจ้งภรรยาว่าเอ้ยเดี๋ยวปู่ไปหาเงินอยู่นะก็คือจะพูดอย่างนี้ผมไปหาเงินก่อนนะพอดีเขาจ้างผมไปนะครับแสดงนิดนึงนะครับก็จะมีอย่างที่เห็นนะครับแต่ก็จะไม่ต้องไปคิดมากนะครับก็ปล่อยไปนะครับคือเราอยู่กันมา5ปีอ่ะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงผมมีคนที่แบบสาวๆมาติดเยอะโอ้สาวๆติดเยอะด้วยใช่ครับใช่ครับก็จะมีแชทเข้ามาคือเข้ามาหยอกล้อบางทีก็บอกว่าหนูชอบนะหนูมีลายสักคือแยกย้ายน่ะนะครับพยายามแบบเขาเรียกว่าเปรียบเสมือนกับว่าให้เราตบ่าแตกอะไรเนี้ยเราใช้การคือใช้ปัญญาคิดเลยออกคนนี้เข้ามาเพื่อจะจีบเราปุ๊บตูมเราตัดบทเลยไม่เป็นไรหรอกลูกเราตัดบทนี่คือตัดบทเลยลูกตัดบทคือมันเราให้เขารู้ว่าเรามองเธอเหมือนลูกเรามองเธอเหมือนกับพี่น้องนี่เราตัดบทอย่างนี้เลยภรรยาถึงบอกว่าผมจะไปไหนจะไปต่างประเทศคนเดียวสาวจีนเยอะแยะนะครับและนี่คือบอกตรงๆนะครับครูบาอาจารย์ที่ไปต่างประเทศกันเนี่ยนะครับก็คือใช้ทางออกโดยการไปเสพสมกับคนจีนและเพื่อให้ตัวเองเดินเข้าออกในต่างประเทศได้ง่ายนะครับแบบนี้นะคะข้อความหลั่งไหลมาเยอะมากๆต้องกราบประทานโทษด้วยบางทีอ่านไม่ทันนะคะรับสิทธิ์อีกไหมจะชวนไอ้อะไรสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะไปด้วยจังเลยนะคะถามให้หน่อยสิว่าเมียมันเนี่ยมีโอ้อ่านไม่ทันอ่ะฤาษีเขาอยู่ในป่าแล้วออกมานอกเมืองทำไมเขายืนยันว่าเขาไม่ใช่ฤาษีนะคะโอ้ทำไมตอแหลจังเลยทำไมพูดจาดูบิดเบือนจังเลยนาทานต้องชิดซ้ายเลยนะคะใครกล้าจัดการมันทีช่วยลงขันให้เลยนะคะโอ้มโนอุปโลกนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยผิดกฎหมายนะมาพิษบูกับโดนคดีนี้นะครับไปบอกคนในโลกโซเชียลนะครับนี่คือการจ้างวานนะครับลงขันนี่คือการจ้างวานผิดกฎหมายนะครับที่เขาเล่นโซเชียลเขาจะไม่รู้เลยนะครับผิดกฎหมายอาญานะคะจะถามว่าทุกวันนี้ที่ปู่ทำมาแล้วโดนด่าขนาดเนี้ยปู่ทำเพื่อครับผมก็คือที่จริงแล้วผมเป็นคนที่อยู่ในสังคมมาตลอดและผมจะบอกสังคมเสมอว่าคนเราดูนานๆนะครับและมันจะมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาให้เราได้ศึกษานะครับถ้าเรามองมันเพื่อเป็นการศึกษา
นะครับมันก็จะเป็นละครชีวิตเรื่องนึงที่ทำให้ทุกคนเห็นและทำให้ทุกคนดูเริ่มต้นดูหนังถ้าคุณดูหนังต้นเรื่องแล้วคุณไม่ดูกลางเรื่องมันก็ไม่สนุกเมื่อคุณดูกลางเรื่องคุณไม่ดูตอนจบเรื่องมันก็ไม่สนุกแต่ต้องบอกก่อนว่าละครชีวิตมันสนุกกว่าที่คุณคิดและใช้เวลายาวนานมากคุณแม่ภรรยามีเสียใจไหมที่ไม่ครับก็คุณแม่ก็มาที่คนหลายๆคนว่าปู่ขนาดนี้ครับคุณแม่บอกว่าทำไปเถอะลูกแม่มองดูแล้วไม่ได้ผิดอะไรภรรยาก็บอกทำไปเถอะนะครับเพราะเป็นตัวของคุณมันไม่เกี่ยวแต่ที่รู้ก็คือครอบครัวเรารู้อยู่แล้วเรื่องเกี่ยวกับไอ้เสพกามคุณหรือไปแบบเสพสู่กับพวกนี้ไม่มีเราไม่มีอยู่แล้วเพราะเราถูกฝึกมานะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยครอบครัวผมเนี่ยคือผมแคร์ครอบครัวมากกว่าะนะครับเปรียบเสมือนกับคุณทำงานทุกวันเนี่ยทุกคนทำงานเพื่ออะไรเพื่อเงินมาจุนเจือครอบครัวไหมครับเออและการที่คุณทำงานอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ทำงานไปแล้วเนี่ยนะครับกระแสสังคมจะด่าจะว่าคุณคุณอย่าไปสนใจครับเพราะเขาไม่ได้เอาเงินมาให้คุณกินเขามีสิทธิ์ได้แค่เพียงสมองแค่คิดแล้วมองดูภาพเฉยว่าเป็นไรเขาก็ด่าตามปกติทุกวันนี้ทำเพื่อครอบครัวครับผมคือผมไม่สนใจอ่ะลูกผม2ขวบต้องเรียนผมสนใจตรงนี้ผมไม่สนใจเรื่องอื่นถ้าบอกตรงนะผมแคร์ลูกผมมากกว่าผมไม่สนใจว่าสังคมจะว่าผมยังไงนี่น้ำตาที่ผมไหลเนี่ยผมรักลูกผมลูกผมต้องกินลูกผมต้องเรียนผมไม่สนใจว่าจะกระแสสังคมหรือใครจะเป็นยังไงผมไม่สนน้ำตาที่ผมไหลมาให้กับครอบครัวแต่ถ้าถามผมว่าผมจะมาเสียน้ำตากับโลกโซเชียลผมเก็บน้ำตาผมไว้เยี่ยวดีกว่าครับอันนี้จริงๆถ้าลูกดูอยู่ในอนาคตลูกดูคลิปนี้อยู่เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับลูกบ้างครับครับผมก็จะบอกกับลูกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคืองานที่หนูโตขึ้นมาได้ทุกวันนี้พ่อเป็นคนทำงานและหาเงินมาให้หนูพ่อไม่ได้ทำผิดกฎหมายพ่อไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับสังคมใดเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หนูเรียนที่หนูกินเงินที่ออกมาจากน้ำมือของพ่อเคยท้อมากๆไหมถามว่าท้อในครั้งที่ผมปาดคอคือผมท้อมากนะท้อครับคือเรายังไม่เข้าใจโซเชียลพอทีนี้ก็มีผู้ใหญ่คนนึงเขาเข้ามาสอนบอกว่าปูนะครับอย่างแม่ดีหน้าจังก็สอนบอกว่าอย่าไปสนใจถ้าคุณคิดจะอยู่ในโลกโซเชียลนะครับคุณก็ทำไปในตามที่คุณทำนะครับแล้วสิ่งที่คุณทำมันจะต้องไม่ผิดกฎหมายสังคมจะว่ายังไงก็แล้วแต่คือในโลกโซเชียลเขาจะด่ากันอย่างนี้เป็นเรื่องปกติการด่าของเขาทำให้คุณดังจริงไหมผมมองดูแล้วเออจริงของเขาคนด่าเราดังแต่เราไม่ทำผิดตำรวจไม่จับเราตำรวจเข้ามาสอนเข้ามาบอกว่าปูนะครับอะไรที่ปูเคยผ่านประสบการณ์แสดงได้หมดในเรือนจำหรือปูเป็นวิทยากรของภาค4หรืออะไรเนี่ยปูพูดไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ปูพูดมันไม่ใช่ข้อมูลอันเป็นเท็จคือสิ่งที่ปูทำจริงๆนะครับแม้ถ้าเขาบอกว่าจะให้ปู่มายืนยันว่าปู่เคยทำกับกรมน.จริงไหมเคยทำอยู่กับหน่วยกระทรวงมั่นคงพัฒนามนุษย์จริงไหมเอาไปหาผู้ใหญ่แล้วให้ผู้ใหญ่มาจัดการไอ้พวกนี้เดี๋ยวโดนผู้ใหญ่ไปปุ๊บจบเลยนะครับเออแล้วมันจะกราบขอโทษปู่ทันทีค่ะก็จะเล่นแบบนี้สุดท้ายนี้ดีกว่านะคะปู่อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายสำหรับทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจในตัวของปู่บ้างอ๋อครับผมก็คือในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับปกตินะครับคุณจะด่าผมผมไม่ว่านะครับแต่เวลาผมด่าคุณอย่าโกรธผมนะเพราะว่าคุณด่าผมก่อนผมมีสิทธิ์ที่จะด่าคุณนะครับและที่สำคัญทำไมผมถึงด่ากลับคุณได้เพราะคุณยังด่าผมได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกกับสังคมว่าคุณด่าผมไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่ได้โกรธแต่ถ้าคุณโกรธผมคุณพลาดแล้วล่ะนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมทำอะไรทุกวันนี้ผมคิดนะครับและทำไปเนี่ยนะครับผมไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวในสังคมโลกโซเชียลผมไม่ได้ทำให้ท่านเสียทรัพย์และไม่เคยไปล่อลวงหรือไปเอาเงินพวกท่านมาท่านมาด่าผมผมไม่โกรธแต่เวลาผมด่าอย่าโกรธผมนะครับเพราะผมบอกให้ผมด่าจริงแรงชัดจัดเต็มทุกประเด็นที่คุณด่ามาแค่นั้นครับชัดเจนนะคะเคลียร์ทุกประเด็นร้อนเปิดใจที่นี่ที่แรกนะคะชมขาสำหรับการพูดจากใจหลังจากไลฟ์สดเจ้าปัญหาที่หลายๆคนพูดถึงมีการถกเถียงกันมีการขุดมีการแฉกันเยอะมากๆคำถามข้อความสรรเสริญและด่ามาเยอะเช่นกันซึ่งวันนี้ปู่มหามุนีเคลียร์ชัดนะคะทุกประเด็นที่อยากจะรู้เลยนะคะซึ่งต้องบอกเลยถ้ามีกระแสต่อๆไปเราขออนุญาตเชิญปู่มาออกรายการอีกมาเคลียร์ให้กับคนอื่นได้ฟังกันก็ให้ความร่วมมือกับสื่อทุกสื่ออยู่แล้วปกติแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะวันนี้ถือว่าเป็นการหลั่งน้ำตาลนักเลง
นี่เขาบอกว่าน้ำตานักเลงไหลออกมาแล้วนะคะก็คือถือว่าเป็นการหลั่งน้ำตาความรู้สึกของผู้ชายคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาทำเพื่อครอบครัวเขาทำเพื่อเมียทำเพื่อลูกนะคะอันนี้สำคัญมากๆส่วนใครจะด่าเนี่ยเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าด่าไปแล้วก็ด่ากลับบ้างอย่าโกรธอย่าโกรธกันนะคะต้องบอกเลยค่ะกระแสโซเชียลมันร้อนแรงมากๆนะคะขยับตัวนิดนึงก็เป็นกระแสแล้วขยับตัวนิดนึงหลายๆคนก็ถกเถียงกันแล้วเนี่ยนะคะอยู่ในโลกโซเชียลเดียวกันก็ให้อภัยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่าเอาความเครียดทั้งหมดมายกใส่ตัวเองนะคะวันนี้ก็ถือว่าปู่มหาวุณีเนี่ยเป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นแล้วค่ะว่ามีทั้งด้านดีด้านขาวมีทั้งนะคะคนแบบคนปฏิบัติคนทำดีคนด่าก็มีหลายมุมมานะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะปู่มหามุนีขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะซึ่งเราบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะสามารถไปติดตามหรือไปดูไลฟ์สดของปู่ได้นะคะที่ยอดพรหมชัยรัตน์นั่นเองค่ะรวมไปถึงค่ะถ้าคนที่ถูกปู่บล็อกไปเนี่ยนะคะก็เข้ามาดูในคนที่ถูกบล็อกไปเนี่ยนะครับคือเรามีกฎอยู่นะครับว่าเดี๋ยวเราก็จะปลดบล็อกคืออยากจะให้อารมณ์เขาลดลง คือปกติแล้วในโลกโซเชียลถ้าคุณไม่ชอบใครคุณบล็อกเลยครับจบเลยนะครับถ้าคุณคิดว่ามันดูแล้วไม่มีสาระดูแล้วว่าเขาเข้ามาก่อกวนอะไรคุณบล็อกไปเลยจบนะครับแล้วสำหรับเฟซผมให้อภัยนะขนาดติดคุกยังมีอุทธรณ์ยังมีเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวอภัยใช่ไหมเฟซบุ๊กผมก็ใช้หลักนั้นเหมือนกันคือปล่อยติดไปก่อนนะครับเขาเรียกว่าติดความสนุกความมันที่อารมณ์ร้อนแรงดับลงไปก่อนและเดี๋ยวผมเปิดปลดบล็อกขึ้นมาใหม่นะคะเคลียร์ชัดเจนค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคำสรรเสริญขอบคุณทุกคำด่าเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับรายการเราละกันนะคะเพราะว่ารายการเนี่ยขอนำเสนอทุกแง่มุมนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณดังในโซเชียลหรือคุณเป็นกระแสในโซเชียลรายการของเราก็จะเชิญคุณมานั่งถกมานั่งพูดคุยในรายการแบบนี้นั่นเองค่ะฝากติดตามรายการคนดังขอโชว์ทางช่อง8 Thailand เนี่ยนะคะตามวันและเวลาเดียวกันนี้พิธีกรยังเป็น2คนเดิมสาวสวยนะคะเล็กซี่ขยี้ดาราแล้วก็คุณก้อยเนี่ยนะคะจะมาพูดคุยกันมีหลายประเด็นร้อนๆจะมาเคลียร์ให้ข่าวไหนฮอตข่าวไหนร้อนแล้วเคลียร์ให้แน่นอนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะก็วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งหมดขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะหล่นจ้าขอบคุณค่ะถ่ายรูปดีแล้วมันก็ต้องแบบนี้แหละกำลังชม Channel 8 Thailand นะครับ Channel 8 Thailand Newงานนี้เอาใจคนรักสุขภาพมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์โดยนายชัดชัยสุขศิลปชัยรองอธิบดีกรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดได้มีการชวนประชาชนมารักษาสุขภาพดีร่วมช็อปสินค้าออร์แกนิกมากมายภายในงานกิน Life If Organic สุขภาพดีไม่มีที่สิ้นสุดโดยงานนี้จัดขึ้นที่ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาปิ่น9ตั้งแต่วันที่30เมษายนถึง6พฤษภาคมนี้ค่ะและจะมีการจัดรถโชว์ทั่วประเทศงานนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะครับงานกินไลฟ์อีทออร์แกนิกวันนี้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของสำหรับปีนี้ที่เราจะส่งเสริมให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าที่เป็นออร์แกนิกนะครับได้มีโอกาสที่จะนำสินค้าที่มีสินค้าดีมีคุณภาพของแต่ละพื้นที่เนี่ยเอามาให้กับประชาชนในเมืองได้รับรู้แล้วก็รับทราบแล้วก็ได้ทานของอร่อยๆนะครับที่มีคุณภาพนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกสำหรับปีนี้แล้วก็จะมีอีก6ครั้งนะครับในภูมิภาคต่างๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามเมืองหลักๆนะครับแล้วก็อย่างเช่นเชียงใหม่ขอนแก่นนะครับเป็นเมืองหลักๆแล้วก็จะมีอีกหลายๆที่ในรอบๆกรุงเทพปริมณฑลนะครับซึ่งตรงนี้ก็ฝากเรียนเชิญนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับมาดูแล้วก็มาชมมาชิม
นะครับสินค้าที่เป็นสินค้าออร์แกนิกซึ่งเกษตรกรที่เขานำเอามาเนี่ยเขาตั้งใจนะครับว่าการที่จะเป็นออร์แกนิกได้เนี่ยเขาต้องมุ่งมั่นแล้วก็พยายามทำกว่าจะได้เป็นออร์แกนิกแล้วก็ได้แบบรองเนี่ยไม่ใช่ต้องใช้เวลาหลายปีนะครับ 4-5 ปีในการที่จะทำให้เป็นสินค้าออร์แกนิกได้นะครับเดี๋ยววันนี้พี่เบียร์มาทำอาหารคลีนใช่ไหมครับผมปกติทานอาหารคลีนนี่บ่อยไหมครับใช่ครับก็อย่างที่บอกไปครับก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยอาหารก็จะค่อนข้างสำคัญถ้าเทียบเป็น 100% เนี่ยอาหารก็ 80% คือถ้าเราสามารถแบบรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสารพิษแล้วก็ควบคุมปริมาณอาหารที่ร่างกายต้องการได้ในแต่ละมื้อละมื้อเนี่ยคือคุณสุขภาพดีแน่ๆนะครับเพราะหุ่นเนี่ยมันก็จะตามมาเองถ้าเรากินอาหารที่สุขภาพดีเรื่องของไขมันเรื่องของต่างๆก็จะลดน้อยลงในร่างกายเราก็จริงๆก็ยุคปัจจุบันเนี่ยคนเริ่มหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นเริ่มออกกำลังกายเป็นเทรนด์ใหม่ๆเริ่มกินผักออร์แกนิกบางคนเริ่มปลูกเองนะครับผมก็รู้สึกดีใจและยิ่งมีงานที่เอาสินค้าต่างๆของเกษตรกรที่เขามีความตั้งใจอยากจะทำอยากให้คนไทยได้กินของดีๆว่าเถอะแล้วก็เอามาถึงหน้าบ้านท่านก็คือมาเปิดในหลายๆหัวเมืองในประเทศไทยก็เริ่มต้นที่นี่นะครับอยากให้เชิญชวนทุกคนนั่นแหละนะครับมาดูมาชมนะครับแล้วก็มาสามารถมาพูดคุยกับเกษตรกรตามบูธต่างๆได้คือจบงานไปแล้วเนี่ยถ้าคุณชอบสินค้าอะไรคุณก็สามารถติดต่อได้โดยตรงเกษตรกรท่านนั้นเลยนะครับผมก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆชนบทไทยแลนด์นิวส์